กันแล้วแต่ไม่รู้ว่าแล้วก็ถ้าวางไว้ตรงนี้พระสงฆ์บอกว่าถ้าวางไว้ตรงนี้คือหน้าตาพระสงฆ์นั่นน่ะแทนที่บอกว่าถวายท่านก็ไม่พูดถ้าวางไว้ตรงนี้มันได้ก่อนนะมันได้ก่อนที่ถึงพระมหากษัตริย์นะเออว่าแล้วก็คำว่าได้ก่อนไม่รู้เหมือนกันคืออะไรนะฮะเพราะผู้ที่เป็นพระสงฆ์นั้นก็ไม่ได้บอกว่าจะได้อะไรแต่รู้แต่เพียงว่าถ้าให้ที่นี่แล้วจะได้ก่อนที่ไปถึงพระมหากษัตริย์ว่าแล้วก็ตัดใจนะคนไม่เคยมีแก้วเงินทองอะเนาะได้ของที่พระมหากษัตริย์ต้องการก็รีบวิ่งก็ช่างไปช่างมาสุดท้ายก็เลยดวงพึ่งหนึ่งให้พระสงฆ์ไปว่าแล้วอะไรต่อจะเดินกลับยังไงเนี่ยพอเดินกลับไปหาเมียก็ด่าเอาสิทีเนี้ย อุตส่าห์ไปหามาในป่า แทนที่จะไปถึงมือพระมหากษัตริย์ที่ไหนได้ไปให้ใครคนข้างทางเมียก็ด่าเอาพอเวลาเสร็จจากวันนั้นผ่านไปคืนหนึ่งอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมสิ่งที่คิดว่าจะได้แก้แหวนเงินทองเนี่ยได้อะไรไปด้วยได้มากกว่าที่คิดอะไรหรือของที่ชาวบ้านต้องการนั่นแหละเครื่องมือทำกินเอาล่ะไม่มายังไงแก้แหวนเงินทองถ้าได้มาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรคนในป่าไปใช้เหรอจะไปใส่สร้อยคออะไรไปแข่งใครวะเนี่ยเอาให้ควายดูว่าไงเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้คือวัวควายเครื่องทุ่นแรงการทำมาหากินเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคนที่คิดไม่เป็นก็จะไม่ได้ใช่ไหมฮะถามว่ามันมาจากไหนวัวควายเนี่ยอย่าลืมนะพระสงฆ์รูปนั้นก็ไม่รู้คือใครความสำคัญสองคือพระอรหันต์น่ะเขาจะโดนบันดาลให้เองเขาจะดูใจเจ้าว่าก่อนไปแล้วดูใจอ่ะก็คิดดูสิฮะที่เล่ามาให้มันทั้งหมดพระมหากษัตริย์ต้องการพึ่งชาวบ้านก็ไปหาพึ่งมาจะไม่มาพระสัตว์พระสงฆ์ดักทางอยู่ให้มาเขาตัดใจให้พระสงฆ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะได้อะไรให้มากลับถึงบ้านไม่ได้อีกสองวันต้องคืนพอหลังจากเมดาเสร็จจบข่าวพุ่งดึงเลยครับก็วัวควายก็มาแล้วเครื่องมือทำมาหากินนั่นเองนะว่าแล้วก็ฝนฟ้าตกเท่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องมันราวกันเลยว่าอาการที่เอาดวงพึ่งถวายพระสงฆ์องค์นั้นรูปนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าสงฆ์คือใครถ้าวารหันก็ได้กันนะเนี่ยที่บอกทำบุญที่ถูกที่ถูกคนก็จะได้รูปแบบอย่างนี้แหละครับนะแนวทางจะเป็นอย่างนั้นก็น่าสนใจคนนี้ครับเพราะว่าเขามาเจอตรงนี้เดี๋ยวป้าจอดกับคือก็จะไปถึงอะไรตรงนี้จะเป็นฝั่งของตาก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นหรือเปล่าที่นี่ก็ต้องถามใจตัวเองด้วยเหมือนกันประมาณนั้นประมาณนี้หรือเปล่ามันก็จะลิงก์กันเพราะว่าทำอะไรต่างๆทำให้ถูกที่ให้ถูกคนกับพูดจังพวกนี้นะก็มันไม่รู้ว่าคนที่รับปัจจัยของเจ้าเนี่ยคือใครประมาณนั้นมันไม่รู้ในด้านของพระสงฆ์เนี่ยจะประกาศให้ใครรู้ก็ไม่ได้เพราะถูกสั่งสอนมาว่าบรรลุธรรมระดับไหนพระพุทธเจ้าก็ห้ามบอกถ้าบอกแล้วโอ้โหตายเลยขนาดไม่บอกนะแต่คนที่มีบุญนั้นจะรู้ตรงนี้ได้บุญมันประสานบุญได้นะครับนี่ก็คือที่แนวทางหนึ่งเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าซ่อนเงื่อนไขอะไรไว้หรือเปล่านะซ่อนเงื่อนไขอะไรไว้หรือเปล่าทำไมไม่บอกตรงๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการวัดผู้คนเหมือนกันนะวัดใจมนุษย์ช่างใจมนุษย์ว่าจะเข้าใจในร่องรอยของพุทธศาสตร์บ้างไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเข้าใจร่องรอยพุทธศาสตร์ปุ๊บคนก็มีภาวะด้านเข้าถึงพระธรรมที่เจ้าให้ไว้มันก็จะมาต่อให้มาต่อมาเติมมาเป็นเก้าอี้หนึ่งตัวให้นั่งไว้ก่อนเงี้ยเดินมาไปมาจากไกลก็มีเก้าอี้หนึ่งตัวให้นั่งประมาณนั้นนะครับนั่นก็มารูปแบบนั้นใดๆพวกนี้
หมือนจะเดินทางไปเดินแล้วโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวก็มีคนมาจอดรถรับส่งถึงบ้านเนี้ยหรือบางทีเหนื่อยข้างทางก็มีคนโยนน้ำให้ขวดนึงกินอย่างเงี้ยคนที่มีบุญจะเป็นอย่างนั้นครับมันจะได้มาโดยวิถีอย่างนั้นเก็บของตกคนที่มีบุญได้อย่างเงี้ยเนี่ยที่มาที่ไปนะให้สังเกตนิดนึงเรื่องนี้อะไรที่ไม่ควรได้เดี๋ยวมันได้มันเองเงี้ยครับครับเอาเข้าเรื่องของเราทีนี้ครับไอ้ที่ปิดปากปิดจมูกเนี่ยทำไมต้องไปปิดปากปิดจมูกกันฮะฮะลองพูดผ่านเครื่องกรองสิเคยแล้วค่ะเคยปิดค่ะคำถามมีว่าทำไมจึงต้องปิดปากปิดจมูกจะตอบว่าไงครับเคยปิดค่ะก็นั่นสิที่ปิดเนี่ยเพราะอะไรรู้ว่าเคยมาทำงานไม่ใช่ยังไม่เข้าประเด็นทำไมคนทั้งหลายเขาถึงไม่ปิดปากปิดจมูกเรานะทำไมถึงมาปิดปากจมูกถามว่าไอ้ที่ปิดปากปิดจมูกเนี่ยทำไมต้องปิดปากปิดจมูกลองอธิบายสิตรงนั้นไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะมีที่มาเนาะฟังอย่าหัวเราะที่มามันก็น่าจะบอกมีคนหนึ่งใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าในรอบการได้มีแต่เชื้อโรคเยอะแยะเลยนะปิดไว้ป้องกันเชื้อโรคข้อที่หนึ่งนะให้เลือกกันนะปิดปากปิดจมูกคือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าปากเข้าจมูกเราในข้อหนึ่งนะข้อที่สองมีใครก็ไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยมีเชื้อโรคในตัวปิดปากปิดจมูกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคในตัวแพร่กระจายไปหาผู้อื่นถามว่ามันถูกข้อไหนหนึ่งกับสองขนาดหนึ่งกับสองข้อยังเลือกไม่ได้เลยงั้นคำถามต่อไปว่าที่มานั่งอยู่ตรงที่นี่คือวัดพระปฐมเจดีย์โดยท่านพระมหาชัยชุมพลผู้ที่จะบอกบุกเบิกก็ได้นี่มันปีข้อที่สองข้อที่สามแล้วเนี่ยนี่มันทั้งที่20ใช่ไหมล่ะที่26แล้วไหมล่ะมันกี่เดือนละครั้งเนี่ยนะเห็นไหมมันสองปีกว่าแล้วนะใช่นะที่มานั่งตรงนี้เนี่ยมาได้ยังไงแบบไหนพี่มาลัยชวนมาค่ะพี่มาลัยไหนคนชายชื่อมาลัยมาชี้ตัวแล้วมาลัยอยู่คนไหนคนเนี้ยเหรอมาลัยมาลัยนะคุณมาลัยเขาชวนมาแล้วคุณมาลัยมารู้จักลุงหงได้ยังไงนั่นนี่ค่ะคุณทิพย์คุณทิพย์อ้าวคุณทิพย์รู้จักลุงหงอกได้ไงรู้จักตั้งแต่สมัยไอ้10ปีที่แล้วก็ฟังวิทยุเพราะอาฟังอยู่อาฟังมา10ปีแล้วตอนนี้ฉันไม่สบายไปอยู่บ้านอาก็ถามว่ามึงไม่สบายมึงอยากหายป่ะคนไม่สบายก็อยากหายสิเราเป็นมึงไปสิมึงไปบ้านลุงหงอกอ่ะบ้านอาจารย์ตอนนั้นเรียกอาจารย์บ้านอาจารย์เนี่ยอยู่นนทบุรีเนี่ยสะพานพระนั่ง9อ่ะนั่นแหละฉันก็พากันไป2คนแม่ลูกไปกันถามว่าคำว่าไม่สบายนะมันคืออะไรอ่ะอาจารย์ตอนไปหาหมอที่เป็นนะสารพัดโรคอ่ะกินยาวันละ24เม็ดอ่ะตอนนั้นน่ะที่เป็นเยอะๆเบาหวานความดันอุ้ยสารพัดภูมิแพ้ฉันติดใจไอ้อย่างเดียวอ่ะไอ้เนี่ยไอ้ฆ่าเชื้อมันมียาแคปซูลอยู่2เม็ดกินฆ่าเชื้อจะกินเช้าเย็นแคปซูลยาอยู่2เม็ดฉันก็แปลกใจว่ามันฆ่าเชื้อนี่มันเชื้ออะไรวะกูกินนี่มันจะฆ่ากูตายหรือเปล่าไอ้ฆ่าเชื้อเนี่ยพอจะมาก็
ค่อยๆเลิกไปทีละอย่างทีละอย่างก็มาตอนหลังก็ไปรักษาบาดสัตว์บาดอ่ะไอ้น้องๆมาทำให้ก็ไปที่บ้านนู่นอยู่เมืองกาญเพราะเราอยู่นครปฐมมาไปก็อยู่บ้านนู่นไม่สบายอยู่บ้านไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านแม่ก็กินยามาเป็น10กว่าปีอ่ะแต่ที่กินจริงๆเลย9ปีแต่พอมาเจออาจารย์คนนี้ไม่ต้องกินคำว่ากินยามันต้องมีอีกก้าวหนึ่งถอยหลังไปว่าทำไมจึงต้องกินยาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตอนนั้นอาจารย์ถามว่าไปสมัยก่อนที่ไปบ้านอาจารย์ครั้งแรกเลยอ่ะยังอย่าเพิ่งมาหาบ้านอาจารย์ไอ้ที่เราไปกินยาเนี่ยก่อนที่จะกินยาน่ะตัวเราเป็นยังไงร่างกายตัวมันเป็นยังไงมีอาการยังไงจึงไปกินยาก็อาการเราไม่ดีเราก็ไปหาหมอใช่ไหมล่ะอ้าวไม่ต้องพูดถึงหมออีกแล้วอาการเราพูดถึงอาการเรามันไม่สบายตัวมันบอกไม่ถูกอ่ะอาจารย์บอกไม่ถูกเลยอ่ะถามว่าคือตอนเราเป็นตอนนั้นอ่ะอะไรมันก็มาลุมเราหมดอ่ะอาจารย์เขาก็ว่าเราเป็นไอ้นั่นไอ้นี่พอไปหาก็โอ้จัดยาสารพัดเราก็กินไปนะมันจะไปพูดถึงมัน24เม็ดเนี่ยพอต้องอยากจะรู้ว่าอาการที่มันเป็นเช่นเวลานอนจะตายให้ได้ประมาณนั้นนะประมาณนั้นคืออาการใช่ไหมล่ะเวลาเดินโอ้โหจะตายให้ได้มันเอาบรรยากาศมาเล่าดูซิว่าอาการที่ว่ามันเป็นยังไงหนักหนาสากันขนาดไหนอ๋อไม่ใช่ตอนนั้นนะโอ้โหมันนานแล้วมันไม่จำแล้วอาจารย์จำได้แต่ว่าบ้านอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่บ้านนู้นบ้านนี้ที่จำเป็นอย่างนั้นแล้วเวลานอนอะพอเรานอนมันเหมือนมีอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกมาให้เรานอนอ่ะทีหนึ่งทีสองก็ลุกมานั่งนอนไม่ได้ทรมานโอ้โหเป็นคำว่านอนไม่ได้เนี่ยช้างวิ่งชนหรือว่ายุงวิ่งชนไอ้คำว่านอนไม่ได้อ่ะมันต้องมีอะไรอันสักอย่างในจุดในร่างกายเรามันทำให้เรานอนไม่ได้สิ่งนั้นคืออะไรอ๋อไม่รู้อาจารย์เรารู้ว่าพอเราล้มพอหัวถึงหมอนอาจารย์มันก็ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยนอนไม่ได้แน่ก็แค่นั้นก็ต้องลุกแค่นั้นเองไปต่อไม่ได้แปลว่าสตอรี่ของตัวเองยังบอกไม่ได้ฉลาดน้อยเอาไปสักหนึ่งเอกเป๊กเอามาจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เอามาวันแรกที่เจอเนี่ยนะที่นั่งกล่าวนั่นแหละหายใจเข้าก็จะไม่ได้เข้าไปแล้วออกก็จะไม่ได้หืดหอบอย่างหนักหนาสากันเลยจ้าถามว่าใช่ไหมครับว่าหืดหอบเลยหายใจเข้าก็จะไม่ได้เข้าไปแล้วออกก็จะไม่ได้ก็แน่นเอาแน่นเอาดีไม่ตายคามือวันนั้นที่แรกเอาจริงนะเพราะว่าพอเวลาช่วยได้หน่อยปุ๊บมานั่งก็นั่งไม่ได้ไม่โทษนอนเสียนอนไม่ได้จับมานั่งนั่งเห็นเป็นนกอะไรนกที่มันไม่หลับอ่ะกลางคืนเขาเรียกอะไรแล้วนกก็ไม่เอานอนจ้องงองอยู่แต่ที่บอกว่านอนไม่ได้พอนอนปุ๊บมันจะใจจะขาดตายมันหายใจเข้ามาหายใจออกนั่นคืออาการที่หนักที่สุดที่เห็นวันนั้นนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบอกว่าที่เขาว่าโรคหืดหอบนั่นนะครับเห็นไหมอาการตรงนี้หายใจเข้าไม่ออกเนี่ยถามว่ามันเป็นมากี่ปีแล้วก่อนที่จะมาเจอลูกงอกอย่าพูดถึงยานะเป็นมาปิด10กว่าปีแล้ว10กว่าปีเล่นกับยา24เม็ดที่ว่าต่อวันมาเจอลูกงอกมาก็รู้ไหมวันนั้นน่ะจะบอกให้ทราบว่าปอดในเหลือนิดเดียวมากผมถึงไม่กลัวในเรื่องปอดใช่ไหมฮะถ้าหากว่าปอดถูกทำลายเกินไปกว่า 80% ผมมักจะพูดว่าจงไปหาที่มรณภาพเอาเองส่วนทางคนเนี่ยผมมันเป็นถึง 85% หรือ 90% นั่นน่ะก็จะดึงกลับมาได้นะก็ดีนะคุณก็ยังพยายามในส่วนตัวว่าเที่ยวได้ถึงขื่อนครปฐมนั่ง9นครปฐมนั่ง9มาเป็นเวลานานกี่ปีตั้งแต่วันที่เจอวะไรถึงเจอกระลุงออกถึงวันนี้ตั้งแต่2009อ่ะรู้จักอาจารย์ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะแล้วแต่ตอนเนี้ยที่ไปหาอาจารย์ที่ติดเนี่ยไม่ใช่ตอนที่มาหาลุงออกไปหาลุงออกที่นั่ง9จ้ะตอน2ปีนี้โอเคจริงๆก่อนหน้านู้นรู้จักกันแต่เราลงแพด้วยนะ
ลงแพกาญจนบุรีนู่นน่ะใช่ไหมล่ะไอ้ลงแพคราวนู้นน่ะเดี๋ยวนะดีที่ไม่เจอแพรบตายกันตอนนั้นน่ะเพราะว่ากลางคืนแล้วเราก็ไม่รู้จักที่มาที่ไปเหมือนกันนะแต่เห็นว่าเออลงแพมันน่าจะมีบรรยากาศหนึ่งในส่วนตัวเราที่ไหนได้เวลาผมพาผู้คนไปนู่นนั่นส่วนที่ผมระวังตัวเองผมก็ระวังตัวเองเกิดเหตุขึ้นมาแล้วกูซวยชิบหายเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมฮะเพราะเป็นผู้นำอ่ะมันคิดถึงการเป็นผู้นำเวลาพาผู้คนไปนู่นนี่นั่นลงแพมันเป็นทางน้ำล้วนเลยถ้าหากว่าแพมันขาดหรือว่าแพไปชนตะลิ่งหรือแพไปชนอะไรต่างหรือแม้แต่คนบนแพเนี่ยมันเล่นนู่นนี่น่ะแล้วไปสักหนึ่งชีวิตเนี่ยลุงงอเนี่ยซวยชีพหายเลยถูกไหมแต่ทั้งหมดไม่ว่าผมจะพาไปทางน้ำนะทางบกหรือทางอากาศก็ตามทีไม่เคยมีอุปสรรคเกี่ยวกับคนเลยมีแต่อุปสรรคของยานพาหนะก็คือรถเวลาผมบอกว่ารถแต่ละคันเนี่ยเวลาใส่หมายเลขแล้วอย่าแซงกันนะทีนี้ไอ้คนขับรถแล้วก็จ้างเข้ามาเนาะเขาก็ไม่รู้จักลุงหงอกคือใครเวลาบอกให้ไปตามลำดับอย่าแซงกันโดยเด็ดขาดนะฮะสั่งเลยนะฮะพวกก็แซงกันพอแซงปุ๊บไม่นานปุ๊บเดี๋ยวยางมันก็แตกเข้าใจยังเดี๋ยวเครื่องยนต์สายพานมันก็ขาดเงี้ยเออมันก็ว่าแก้กันกลางทางเดินทำให้ปลายทางเราก็สูญเสียไปเพราะว่ากำหนดการอย่าลืมว่าเวลาผมสั่งงานใครเนี่ยผมจะรู้จากต้นทางได้ถึงปลายทาง1 2 3 4อะไรทั้งหมดกันคนในรถผมไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะว่าคนที่พาคนที่จะต้องพาคนในรถไปถึงที่หมายปลายทางตัวนั้นสำคัญคือคนขับเพราะฉะนั้นชัดมากกับคนขับทุกคนเลยก่อนจะออกเดินทางคนขับเขาก็ไปตามวาระของเขาตกลงให้เรียบร้อยนะใครจะเป็นคนนำคนตามก็พยายามบอกจะเอาป้ายไปติดให้มันถูกสั่งไปเรียบร้อยก็2ครั้ง3ครั้งผิดพลาด2ครั้ง3ครั้งรถก็เสียกลางทางทุกครั้งไปทั้งหมดนะพวกเราเจ้าค่อยที่ไปทางน้ำบกอากาศไม่เคยมีอะไรสูญเสียเลยนี่เด็กก็ไม่มีทั้งที่ตอนที่ไปอียิปต์เนี่ยมันยิ่งน่าจะสูญเสียมากนะเพราะคนที่คนนครปฐมเราเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งนะคราวนั้นก็เปิดตัวตนทันทีว่าเขาเป็นเอกนะผู้บอกพี่น้องเขาก็ไปด้วยกันรู้จักกันหมดแหละก็ยังรู้บ้างกันอยู่ตรงแถวๆเนี้ยผมยังเคยไปที่บ้านเขาด้วยนะครับเอาเป็นว่าเป็นเอกพอเป็นเอกขึ้นมาเป็นมากหลายปีทีเดียวเลยครับไอ้หัวเนี่ยโทษทีมันเป็นกาบแข็งไปหมดเลยฮะสางผมเนี่ยเป็นขุยก็สามารถทำให้แถวๆนี้ฮะก็ดีไปหมดสองมือเปล่าเนี่ยกับหนึ่งความเข้าใจเอาละวันหนึ่งก็พากันไปที่อียิปต์ยิ่งอันนี้ยิ่งน่าพิจารณามากพอเวลาขึ้นรถไฟปุ๊บผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วว่าคือ1 US dollar ผมลายเซ็นผมเรียบร้อยปั๊มมือเสร็จสรรพจะไปแจกนะไม่ได้บอกใครหรอกแจกเพราะว่าเรารู้เนี่ยฮะการเดินทางมันจะมีช่วงนึงเดินทางบนรถไฟไปแจกกันบนรถไฟว่าผมก็แจกไปตามนั้นนะครับพอดีคนที่ดูตู้รถไฟนะฮะแล้วก็แจกเข้าไปรู้ว่ารถไฟผมจะให้ไปรู้ว่าจะเป็น20ดอลลาร์นี่ไงนะแล้วยกเว้น1ดอลลาร์ที่ผมทำ20ดอลลาร์ให้คนที่ดูแลตู้รถไฟโอเคมั้ยส่วนอาหารการกินก็หน้าวันนั้นก็คนจะเป็นผมก็ไม่ได้กินไอ้พวกอะไรล่ะไอ้ที่มันอยู่ในกระป๋องน่ะไอ้ไว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 น่ะมันหิวด้วยนะผมสั่งไปตั้งสองก็เลยโอ้โหมันแน่ไว้อร่อยไว้แซ่บดีดีป่ะเออชีวิตจริงผมก็ไม่ได้กินไอ้พวกนั้นมาตลอดเลยไม่รู้รสชาติมันไปกินทีมันหิวด้วยเนาะใส่เข้าไปสองโอ้โหยอดเยี่ยมเลยยังไงก็ตามอันนี้ไม่ได้สนใจเรื่องกินแต่สนใจว่าไอ้20ดอลลาร์ที่ให้คนที่ดูแลตู้โอเคไหมกับอีก1ดอลลาร์ให้เข้าไปทั้งลายเซ็นแล้วก็ผมปั๊มในมือด้วยเอาล่ะ
บรรยากาศตัวนั้นคณะทำงานเราเนี่ยคนที่บอกว่าเป็นเอดนั่นแหละครับนะลืมพาสปอร์ตก็โอ้โหวุ่นเลยแล้วก็มีที่นั่งที่นอนนะรู้สึกเหลือเป็นที่นั่งที่นอนวะที่นอนนี่หว่ารถไฟนอนมันก็เกือบตลอดคืนอ่ะไปตื่นทีก็ประมาณถ้าเกือบตีห้าตามโปรแกรมการเดินทางในระหว่างมันก็ฉุดลงหกตีห้ามันยังไม่สว่างเนาะฉุดลงหกแสงก็ไม่ค่อยจะมีกันไอ้พวกลืมลืมพาสปอร์ตอยู่ที่ที่นอนโอเคไหมลงหมดแล้วรถไฟก็ปล่อยไปตามบรรยากาศรถไฟไปแล้วเราก็เดินทางไปต่อไปแล้วทีนี้กว่าจะรู้ว่าพาสปอร์ตหายแล้วก็สื่อสารกันเนี่ยอ้าวหัวหน้าทัวร์ก็จะติดต่อเรื่องของคงจะติดต่อเรื่องการท่องเที่ยวของเขาเป็นเช่นบ้านเราก็คือตำรวจท่องเที่ยวนะใช่ไหมคนจะเป็นอย่างนั้นแหละเขาก็ติดต่อกันโคไปโคมาไอเราก็ไปตามโปรแกรมของการดูไหนก็ดูไปไอตรงนี้ถามว่าผมตื่นเต้นไหมในทริปนี้นะฮะมันจะมีคนปวดท้องอยู่หนึ่งคนอันนั้นก็ไปเสียเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันคนจะปวดท้องคนนั้นเป็นมะเร็งที่ท้องนะครับอีกคนก็คือเอดโอ้ยตัวหลักใหญ่เลยแล้วครับทั้งคู่เลยส่วนเรื่องของมะเร็งปวดท้องมากก็ไปหาหมอเสร็จแล้วหมอก็เชื่อว่าจะฉีดยาแก้ปวดการปวดเสร็จแล้วก็เดินทางด้วยกันได้จบไปตรงนั้นใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งได้นะฮะเอาล่ะกลับมาถึงไอ้ตัวรถไฟมะเร็งตัดตอนไปแล้วทีนี้นะมาที่บอกว่าคนที่เป็นเอดเรื่องพาสปอร์ตที่ว่าเนี่ยติดต่อไปผมก็เฉยๆผมก็ไม่ได้สนใจใยดีเท่ากับตลาดแต่แล้วไปตามโปรแกรมเที่ยวพอเวลาตกตอนเย็น5โมงเย็นยังไงได้รับข่าวสารแล้วพาสปอร์ตไม่ไปไหนเก็บมาได้แล้วเจอกันที่ปลายทางที่จะเดินทางต่อมันน่าคิดนะผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่า1 US ดอลลาร์ที่ผมปั๊มทั้งหัวมือผมแล้วก็ลายเซ็นด้วยอันที่1อันที่2คือ20ดอลลาร์คือให้ทิปเค้านั่นน่ะครับทำให้กระเป๋าสตังค์ทั้งหมดในนั้นมี US ดอลลาร์อยู่หลายไม่สูญหายสักบาทเดียวสักแม้เดียวก็ไม่มีนะครับแล้วก็ได้มาทั้งหมดการเดินทางก็เลยสะดวกกันมาตลอดมันน่าจะหายไปเพราะว่าสตังค์ในกระเป๋าเห็นบอกว่าประมาณสัก500ดอลลาร์นี่ไงเนี่ยไม่ใช่น้อยนะ500ดอลลาร์ไม่ใช่น้อยนะ4-500ดอลลาร์เนี่ยคนในอียิปต์เขาได้กันอยู่กี่เดือนนั่นรู้ไหมแต่ความซื่อสัตย์เขาก็มีสุดท้ายก็บอกว่าบอกทัวร์กันบอกว่าจงทำหนังสือส่วนตัวไปชื่นชมของเจ้าที่รถไฟตรงนี้ให้ด้วยผมบอกเขาไปไม่รู้เขาทำหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบคือคนที่เขามีจิตใจอย่างนี้มันต้องส่งเสริมนะครับเพราะสตังค์ในกระเป๋านั่นนะแล้วพอเราบันทิปเดินทางต่างประเทศด้วยถ้าเขาจะบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้มันก็ยอมได้เห็นไหมครับใช่ป่ะไปดมมือใครด่ะเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าความซื่อสัตย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นหัวหน้าทัวร์มาบอกว่าจงทำหนังสือชมเชยไปนะฮะขบวนรถไฟแล้วก็มีอยู่แล้วขบวนไหนตามบัตรมันก็มีอยู่แล้วจำไหมไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่าผมก็เลยไม่ติดใจผมเองผมมอบหน้าที่ให้บริษัททัวร์เขาแฮนเดิลเรื่องการเดินทางผมก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวนิดเดียวผมก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเข้าใจไหมฮะดูแต่เพียงว่าในแต่ละจุดแต่จุดนั้นน่ะคนที่ผมพาไปนั้นเขามีคอมเพลนอะไรมาหรือเปล่าถ้าไม่มีผมก็ต้องผ่านหรือถ้ามีมันไม่มากนักนิดหน่อยสบายมากผมก็ไม่ต้องไปบอกใครต่อใครผมก็ปรับแกงผมเองไม่ให้มันเดือดร้อนเพราะว่าหนึ่งคำพูดของการเดินทางแต่ละคนเนี่ยมันมีผลมากนะครับกับการเดินทางนะครับมีผลมากกับผู้ที่เขาเป็นลีดเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ต้องให้ความสำคัญคนที่เขาเป็นลีดเดอร์เอาค่ะจบไปไอ้ทริปที่ไปอียิปต์คราวนู้นก็ถือว่ากลับมาโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะครับพอเวลาถึงมาถึงกรุงเทพผมก็ได้มีรางวัลชิ้นหนึ่งในส่วนตัวผมด้วยลงเครื่องปุ๊บผมยัง
บอกมาตั้งแต่ก่อนลงเครื่องทุกคนพอเวลาถึงเทพแล้วเจอกันอีกทีนึงที่นั่งเกล้าต้องการจะให้ดูชิ้นหนึ่งของชิ้นหนึ่งมาจะจ้าเอเลยเพราะว่าผมจะรู้ตัวว่าผมมีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่เป็นอะไรจากอียิปต์มาเลยครับจบข่าวแต่เสียดายจังหวะนั้นเพราะว่ามีคนลงเครื่องปุ๊บก็มีคนมารับผมอีกแหละเออมันคือคนที่ไปรับผมส่วนตัวมันมีอยู่เข้าใจไหมครับผมก็อยากจะนำพาทุกคนมาที่นั่งเกล้าทั้งหมดนะฮะจะได้โชว์สิ่งของชิ้นหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นกับตาในโลกนี้ให้เขาเห็นแต่ปรากฏว่าเวลามันก็ไม่เชื่อมกันก็มาเห็นทีหลังแล้วกันนอนนี่ครับแล้วผมก็ไปตามบุคคลที่เขามารับผมคนคนนั้นตอนนี้ก็อยู่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้อยู่เชียงใหม่นะครับก็เป็นอดีตส.ส.กาญจนบุรีโอเคนะครับคุณอะไรชื่อสมทรงจันทาภากุลนั่นเองนะฮะคนก่อนนั้นเพราะว่าวันนั้นเขาผมดูแลท่านค่อนข้างจะไม่รู้ว่าผมไปไหนเขาก็อยากจะรองรับความสะดวกสบายทุกเรื่องไปทำนองนี้นะครับก็เลยอ่ะไม่ว่ากันเล่าโฉกันฟังให้เฉยหรอกเดี๋ยวพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่จะมาเจอกันตรงนี้เวลาไหนอย่างไรพวกนี้นะครับผมก็บอกว่าขอให้เข้าใจจริงๆให้ได้นะครับการประกอบสมาชีพชอบทุกคนเนี่ยประกอบสมาชีพชอบไปเถอะรู้จักกับลุงงอกผมเชื่อเหลือเกินว่าการค้าการขายอะไรต่างๆนะมันจะไม่ตกต่ำกว่าเดิมผมบอกนะขอให้ทุกคนรักษาลมหายใจนะวันนี้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานรักษาให้ได้ภายใน2ปีเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยยังไม่กระเตื้องยังไม่นับหนึ่งนะให้ดูไว้เดี๋ยวเนี้ยมันเป็นยังไงเอานาทีนี้มาพูดกันเลยแหละเศรษฐกิจสังคมการเมืองเดี๋ยวเนี้ยนะเขาเพิ่งตั้งต้นมาแค่ 1% ครึ่งเองนะการทำงานแล้วก็ไม่มีนับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวนี้นะ2ปีนี่นะครับจึงจะมีคำว่านับหนึ่งนับสองขึ้นมาผมก็พูดจาให้ทุกคนได้พิจารณาเราซิว่ามันจะเป็นไปได้ไหมบางทีเราอยู่กันตื่นเช้ามาแล้วก็ทำมากินมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเพิ่มเกินลดลงมันก็อยู่ได้ไปได้ไหมแต่โดยภาพของภาพรวมๆจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าภาพของแมโครเนี่ยยังไม่นับหนึ่งเลยนะสังคมเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นหนึ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้สังคมภาคสังคมนะให้ดูไว้ภาคบราซิลนี่แหละครับจะบอกให้ทราบเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ด้วยเห็นไหมฮะแล้วซากภาคของการเมืองเขาก็ก่อตัวกันแล้วดำเนินการแล้วเนี่ยประมาณสัก 1% กว่าเองกี่เดือนมานี่นะครับเห็นไหมเศรษฐกิจยังเลยนะครับยังไม่ได้นับหนึ่งเลยประชุมเมื่อ2วันที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยเนี่ยต้องมองให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีอะไรดีอยู่เวลานี้จงรักษาอารมณ์หายใจเอาไว้อย่างนั้นก็ต้อง2ปีแล้วครับจึงจะท่านทั้งหลายจึงจะรู้ว่าการทำมาหากินตอนนี้มันจะนับ1 2 3 4 5แล้วจะขึ้นไปบันไดเร็วมากด้วยพอถึงวันนั้นไอ้ก่อนที่มันไปถึง2ปีตรงนี้จะรุ่งรุ่งดอนคนที่มีความซื่อสัตย์เท่านั้นจะอยู่ได้ที่บอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานตรงนี้ที่ผมพยายามกำกับว่าพยายามรักษาลมหายใจไว้นะใครที่ค้าขายก็ลูกค้าที่ดีลูกค้าไม่ดีถึงเป็นลูกค้าไม่ดีแล้วต้องรักษาเท่าที่สุดกำลังพอไปหาลูกค้าใหม่เนี่ยมันยากนะคู่แข่งมันเยอะนะให้รู้ไว้ลูกค้าเก่าเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่เหลือขอจริงๆอย่าไปตัดมันโอเคไหมครับเข้าใจไหมถ้าเราอยู่ได้รักษาลมหายใจไงตรงนี้เอาให้อยู่ต้องคอยคิดให้เป็นนะครับเรื่องพวกนี้มิฉะนั้นแล้วพอเวลามัน2ปีไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นลูกค้าเก่าสมมติว่าเขาดีทีเนี้ยเราไปขอเขายุ่งเลยทีเนี้ยเขาไม่มองเรานะนั้นลูกค้าเก่าเราแม้ว่าจะลุ่มดอนบ้างเพราะมันเคยอยู่ด้วยกันมันมาหลายปีอย่าไปตัดขาดเฉยเดียวทุกทีสมมติว่าเราปล่อยเครดิตไปให้กับลูกค้าเก่า 100% มันก็มาได้5เดือนของเดียวโอเคไว้วางใจได้ต่อมาเอ้ยปล่อยไป100มา80ปล่อยไป100มา50อย่างเงี้ยแทนที่จะรักษาเวลามันก็ยืดหยุ่น
ก็ต้องยอมรับกันแต่ถ้าหากมันบวกลบนี่หน่อยก็ประคองกันให้ได้นะครับให้ได้นะครับส่วนลูกค้าที่ดีก็ต้องเต็มร้อยเหมือนเดิมนะพอเวลาถัวเฉลี่ยแล้วเรารักษาลมหายใจก็แปลว่ารักษาค่าใช้จ่ายประจำวันประจำเดือนเราให้ได้อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนแค่นี้เป็นหลักเอาไว้ก่อนอย่าไปหวังรวยเด็ดขาดตอนนี้ไม่ได้สองปีนี้ยังไม่กระเตื้องครับจะบอกให้ทราบไว้นะนี่บอกกันในลักษณะล่วงหน้าให้รู้หลายๆเรื่องแบบใจผมลงไปลุยพวกนี้ผมไม่ลุยอยู่แล้วฮะการค้าการขายเข้าใจไหมครับแต่ผมจะรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังงั้นเมื่อเวลามาถึงตรงนี้นั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะทำงานของมันเองขอให้ที่สุดแล้วอย่ามาเชื่อลุงออกจนเอาไปเราตายนะครับไม่เอารู้ว่าลุงออกมีศักยภาพส่วนตัวมากแน่นอนเพราะว่าผมจะรู้พลังงานตรงนี้ใช้ลุงออกเบ่งขี้อยู่ก็ใช้งานได้เข้าใจไหมเนี่ยโอเคนะใช้ลุงออกเบ่งขี้อยู่ก็ใช้ได้เดียบปากถักร้อยก็ใช้ได้ตลอดเวลาลุงออกบอกไม่ทราบแล้วใช้วิธีไหนท่านก็ต้องรู้ของท่านเองแหละชัดเจนไหมครับนี่คือความง่ายของการใช้ลุงออกขอให้รับสื่อสารไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์นี้เข้าไว้จะมากจะน้อยอย่าดีด้ามากเวลาผมช่วยสัมผัสตัวเนี่ยผมจับคนหนึ่งคนขออนุญาตนะก็ต้องเอาตัวอย่างคนที่มีวัยนะอย่างเช่นวัยอย่างเงี้ยมันยังเป็นลักษณะหนุ่มสาวอยู่อย่างเงี้ยโอเคไหมเข้าใจในวัยอย่างเงี้ยนะฮะถึงแม้ว่าผมจะจับตัวโทษครับบอกไว้เลยนะมันจะมีช่องว่างกั้นกันอยู่เนี่ยผมจะไม่เหมือนใครกับตรงนี้เองครับมันจะมีช่องว่างกั้นมันอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากเกินไปก่อนนั้นถ้าคนไหนคิดเลยไปก่อนนั้นคนนั้นซวยเลยบอกให้ทราบไว้จะบอกให้ทราบนะเพราะว่าหญิงกับชายทั่วไปเนี่ยร้อยทั้งร้อยโอเคนะร้อยทั้งร้อยจุดๆแต่กับผมไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าผมจะรู้ช่องว่างตรงนั้นในการที่มันจะผ่านหรือไม่ผ่านช่องว่างตรงนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าจับตรงนี้ไม่มีทางจะรู้ได้เลยครับตรงนี้คิดให้ตายไงก็ไม่ได้จะบอกให้ทราบไว้ช่องว่างนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้คำว่าช่องว่างหรือช่องว่างซ่อนอยู่ในความว่างภาษาผมจับให้ได้นะช่องว่างอยู่ในความว่างหรือว่าพระธรรมอยู่ในตัวของทุกคนไอ้ตัวพระธรรมมันเดียวกันไอ้ตัวพระธรรมมันบริสุทธิ์มากนะครับตรงนี้ถึงอยากจะให้เข้าใจมากๆมันไม่เข้าไม่มีทางอื่นเลือกให้เข้าใจคือความรู้สึกนี่แหละครับความรู้สึกที่เราสัมผัสกันเนี่ยนี่จิบไว้เลยครับผมจับตัวเนี่ยอย่าไปคิดมากเอาความรู้สึกเข้าไว้เนี่ยมันจะแลกไปเลยความรู้สึกมันจะเข้ามันไปเองแต่สำคัญว่าท่านอย่ามาต้านผมเพราะว่าผมเป็นเหมือนกับมันเป็นแท้งน้ำไอ้เวลาท่านเปิดเองนะท่านเปิดเองนะเปิดน้ำมันก็ไหลเข้าหาแล้วเปิดน้ำหมายความว่าเปิดใจโอเคไหมอย่ามาระแวงกระแสน้ำเข้าใจไหมครับนึกออกนะอย่ามาระแวงกระแสน้ำที่จะไหลเข้าตัวอย่าระแวงอย่ามาคิดถึงตัวตนของผมโอเคนะอย่ามาคิดถึงอย่ามากังวลตัวตนรูปร่างหน้าตาอย่างนี้อย่ามาคิดถึงตรงนั้นให้เข้าใจในสิ่งที่ผมบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเข้ามันไปเองขอให้เป็นผู้รับที่ดีโอเคนะ เอาละกลับมาต้นเรื่องวันนี้ที่ว่าทำไมให้ปิดปากอยู่บวกแค่สองคำถามให้เลือกผมอธิบายให้เสร็จสรรพไอ้ที่ปิดปากจมูกคือหนึ่งมีคนเขาว่าปิดไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าตัวถ้าเลือกหนึ่งก็ไว้ในใจเลยครับนี่คืออันที่สองป้องกันเชื้อโรคในตัวไม่ให้จ่ายไปหาผู้อื่นถามว่าหนึ่งหรือสองครับที่ปิดปากจมูกเนี่ย ยังตอบไม่ได้อีกดูสิมันมีความลับอะไรอยู่หรือเปล่ามันก็ไม่เห็นจะมีความลับอะไรเลยมันก็เหมือนปากชาวโลกก็เนี่ยจริงเห็นไหมคำถามแค่นี้ยังตอบไม่ได้
ตรงนี้นะฮะคือสิ่งที่ขออนุญาตนะครับทีนี้ตนจะเริ่มเข้าสู่ภาวะวิจารณ์นิดนึงนะครับสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องสุขภาพไม่ดีของตัวเองครับไอ้แค่ก็แค่เลือกสักอย่างนึงถ้าเราไปหาเขาเขาบอกว่าคุณมีเชื้อโรคอยู่ในตัวนะเช่นไข้หวัดใหญ่ HN9 อะไรพวกมันนั่นน่ะนะหรือว่าคุณมีเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่ในตัวหรือว่าคุณมีเชื้อบ้าบอคอปอไม่รู้นะที่ออกจากตัวเองไม่ให้ติดเชื้อผู้อื่นคุณต้องปิดเอาไว้นะถ้าคุณเชื่อตัวนั้นโอปิดไว้เพื่อไม่ให้เชื้อที่ว่านั้นฟุ้งกระจายไปผู้อื่นถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมว่าป้องกันไม่ให้เชื้อในตัวเราเองฟุ้งกระจายไปหาคนข้างเคียงถ้าคุณคิดเช่นที่ว่านี้ถือว่าคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมไม่อยากให้ผู้อื่นเขาเป็นเหมือนเราโอเคนะคำว่าเมตตาธรรมคุณธรรมคุณต้องมองให้ออกให้ได้จะมาอาศัยลุงออกช่วยลุงออกจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจไม่ใช่บางความเชื่อมาเพราะพี่อะไรนะพามาเชื่อไหมมาอะไรที่มาอะไรเชื่อมาอะไรเห็นไหมครับไม่ได้รู้ข้อมูลเลยเนี่ยสำคัญมากเห็นไหมครับผมไม่เหมือนมนุษย์โลกก็แล้วกันโอเคนะความเชื่อถือคนกับมาลัยก็คือความผูกพันก็ต้องไว้วางใจกันแหละครับชวนมาก็มาตามถ้าคุณไว้วางใจมาลัยมาก่อนมาลัยทำอะไรก็โอเคดีทุกอย่างก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีตามมาลัยมาโอเคไหมครับเพราะมาลัยเขารู้จักข้อมูลลุงออกพอสมควรแล้วเขาก็ได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่ากันหนึ่งเขาเข้าใจลุงออกมานับครั้งไม่ถ้วนโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงตัวอีกทีนึงว่าถ้าหากว่าคุณไปหาเขาเขาบอกเขาที่นี่คือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ที่โรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปเขาระบุว่าคุณนะคุณมีเชื้อไข้หวัดใหญ่อันตรายมากนะวันนี้หรือแม้แต่ไอเชื้อมาเลเรียอยู่ในตัวคุณหรือว่าเชื้ออีโบลาอยู่ในตัวคุณต่อไปนี้จะให้อยู่ให้ยามากินแล้วก็ปิดปากปิดจมูกไว้หน่อยนะเขาก็แจกมาสักหน่อยนึงเขาบอกว่าเออปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อที่ว่านี้ฟุ้งกระจายไปให้กับคนอื่นเขาว่ามันติดเชื้อโรคถ้าคุณคิดได้เช่นนี้ผมยกย่องใจคุณเหลือเกินว่าคนเป็นคนที่มีใจสูงเพื่อไม่ให้คนอื่นเขาได้รับสิ่งที่ไม่ดีเหมือนคุณถ้าคุณคิดเช่นนี้ผมถือว่าคุณที่มีใจสูงมากโอเคนะกลับกันที่ปิดปากปิดจมูกก็ไว้เกรงว่ากลัวว่าเชื้อโรคของผู้อื่นมันจะมาติดตัวคุณก็คือป้องกันเชื้อโรคเห็นไหมแค่สองคำไงนะมันบอกระดับใจทันทีถึงถามเอาจริงความจริงว่ามันข้อหนึ่งและข้อสองอ่ะข้อหนึ่งฟังให้ดีนะคำถามผมถามว่าทำไมถึงปิดปากปิดจมูกข้อที่หนึ่งเพราะว่าป้องกันไม่ให้เชื้อโรคอยู่ภายนอกเข้าหาตัวคุณเองในข้อที่หนึ่งข้อที่2ป้องกันเชื้ออยู่ในตัวคุณไม่ให้ไปหาผู้อื่นถามว่าเลือกข้อ1หรือข้อ2ครับต้องเลือกมาไม่เลือกผมไม่คุยด้วยต่อไปนี้เอาข้อ2ค่ะเลือกข้อ2โอเคนะแน่ใจนะไม่ใช่อึดอัดพูดนะก็แปลว่ายอมรับว่าในตัวเองมีเชื้อโรคอยู่เอาละยังอย่าไปตีทุกคนเรากำลังพูดถึงคนเดียวผมเป็นคนที่ไม่มีเชื้อโรคเอามาจะบอกทุกคนผมไปเสร็จเด็ดขาดแล้วว่ะเชื้อโรคทำอะไรลงหนอกไม่ได้แน่นอนโอเคไหมครับนอกจากเชื้อโรคทำอะไรลงหนอกไม่ได้แน่นอน 100% นะผมก็ยังสามารถที่จะป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้เข้าไปเจอเชื้อโรคอีกผมนี่คือความสามารถผมแหละโอเคนั่งเล็กเป็นหนึ่งในนั้นกันแล้วกันเจอผมมาเล่นเกือบตายเลยหายใจเข้าก็จะไม่ออกออกก็จะเข้าจะไม่เข้าก็คือหอบอย่างแรงมากอย่างแรงมากๆเลยทั้งไปดีไม่ตายคามือผมตั้งแต่วันนั้นโอเคไหมครับนั่นคือผมช่วยมาเห็นจ่าๆอย่างนี้แหละครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าทุกคนมีเชื้อโรคไม่เอาผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเรื่องคำว่าเชื้อโรคนะถ้าผมไม่ยอมรับคำว่าโรคผมไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรครู้จักลุงออกต้องรู้จักคำแรกนี้ให้ได้ถ้าจะมาขอความช่วยเหลือจากลุงหงอก
ทุกคนในโลกนี้ 8,000 ล้านคนผมมีความมั่นใจในระดับนั้นแหละครับในส่วนตัวผมโอเคนะเอาละอีกทีนึงผมไม่ยอมรับคำว่าโรคที่วิชาการทางด้านการแพทย์ฝั่งตะวันตกนะศึกษาวิจัยมากมายก่ายกองเริ่มตั้งแต่ที่มันพูดว่าแบคทีเรียตัวแรกด้วยนะคำพูดคำนี้ไม่น้อยกว่า500ปีครับอยู่ในมนุษย์โลกฉะนั้นคำว่าแบคทีเรียได้วันนี้โอ้โหยิ่งมะหลายร้อยแปดสายพันธุ์แปลว่าเอาไม่อยู่เห็นไหมครับผมไม่เชื่อมันแน่นอนโอเคไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็ตามทีนะผมยอมรับนี่คือสัตว์โลกก็เพียงแค่สัตว์โลกสัตว์โลกทุกตัวโดยธรรมชาติของมันแล้วย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายเราก็เหมือนกันแล้วก็เป็นสัตว์สัตว์โลกตัวหนึ่งนะมีสรรพภาพที่เรียกกันว่ามนุษย์คนหนึ่งโอเคนะต้องยอมรับได้ว่าเราคือสัตว์โลกถ้าคุณไม่ยอมรับลุงหงอกคือสัตว์โลกตัวหนึ่งที่ยืนพูดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าทุกคนไม่ยอมรับผมยอมรับคนเดียวก็ได้เอ้ยไอ้หงอกคือสัตว์โลกตัวหนึ่งแน่นอนพูดอยู่ตรงนี้โอเคนะครับใช่ไหมทีนี้เมื่อเราบอกว่าเราคือสัตว์โลกคำสอนในพุทธศาสนาสัตว์โลกทั้งปวงนั้นก็อยู่ร่วมกันเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขเดียวกันเวลาร่วมทุกข์ก็มาปลอบใจกันเฮ้ยอะไรกันนักกระดาษไว้ของแค่นี้ขออันกินมากกว่านี้จบไปใช่ไหมฮะเวลาเรามีความทุกข์ก็มาปลอบใจกันเฮ้ยอะไรแค่ผัวเตะครั้งเดียวนั่นเองเฮ้ยจะมีอะไรกันนักกระดาษอดควยทำไมตั้ง5วัน7วันเนี่ยไหนเนี่ยนะยังมีฉันอยู่นะเธอกับฉันเพื่อนกันมันแต่แก้ผ้าเดินในบ้านเดียวกันไม่จักเลยนะมาแล้วไหมมาแต่เยอะแล้วผัวเตะครั้งเดียวลบแล้วไหมใช่ป่ะเธอกับฉันรู้จักกันมาแต่แก้ผ้าเดินลองคิดสิแก้ผ้าเดินเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ข้างบ้านกันเนี่ยแค่นี้การปลอบใจอย่างนี้ไอ้แค่ผัวเตะครั้งเดียวสบายมากเห็นไหมอดควรทำไมวะมันจะลบล้างไปทันทีเลยนี่คำว่าสัตว์โลกเมื่อเวลาทุกข์ก็รู้จักปลอบใจกันโอเคไหมครับสามีภรรยาเหมือนกันเอาไปใช้สิครับทีนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะลูกแม่ก็เหมือนกันลูกพ่อก็เป็นเอาไปใช้สิครับทีนี้ในเคสตัวอย่างแค่นี้เองถ้าเราขึ้นต้นว่าเราต่างเป็นสัตว์โลกสัตว์ร่วมโลกใบนี้เดียวกันมีทุกข์ต่างคนต่างมีทุกข์ก็ปลอบใจกันเพราะคำว่าทุกข์ตัวนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสการเกิดเป็นทุกข์สัตว์ทุกตัวจะเรียกมันว่าไวรัสมันก็เป็นทุกข์นะครับจะเรียกมันว่าหมาขี้เรื้อนมันก็เป็นทุกข์จะเรียกมันว่าช้างมันก็เป็นทุกข์จะเรียกมันว่างูก็เป็นทุกข์จะเรียกตัวเราก็เป็นทุกข์เห็นไหมมีการเกิดมีทุกข์ทั้งสิ้นต้องยอมรับตรงนี้โดยดุษฎีห้ามปฏิเสธเพราะเป็นคำของพระศาสดาเอกของโลกตรัสไว้ให้กับมนุษยชาติได้ตระหนักรู้คำนี้ชัดนะทีนี้เมื่อเวลามีทุกข์เกิดมาแล้วเป็นทุกข์ใครล่ะครับจะเป็นคนที่มาปลดเปลื้องทุกข์ให้มันมีหลายวิธีเลยล่ะครับในนามของพระสงฆ์ที่สืบสานกันมาในพุทธศาสนานั้นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจะมาปลดเปลื้องคำว่าทุกข์ให้ทุกข์ของมนุษย์ข้อที่หนึ่งเลยเขาทุกข์ที่มีคำว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีมิจฉาทิฏฐิทุกข์ข้อที่หนึ่งมนุษย์ก็คือมันมีมิจมันเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันจึงทุกข์ต่างคนต่างกฎมันทุกข์อยู่แล้วล่ะครับถ้าผู้ใดก็ตามที่มีความเป็นมิจฉาทิฏฐิมากคนนั้นจะทุกข์มากกว่าเยอะเลยอธิบายมิจฉาทิฏฐิมันคืออะไรคำสอนบอกว่าพุทธศาสนานะตัวกูไม่ใช่ตัวกูของกูก็ไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์สิ่งของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของแม้แต่ยืนพูดอยู่นี้ก็ไม่ใช่ซวยเลยทีเนี้ยนี่คือสิ่งที่มันเข้าใจยาก
ยืนพูดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่บุคคลได้ไงวะพระศาสดาอย่างงี้เง่าหน้าดูเลยสอนผิดนี่หว่าเออก็ยืนพูดกันนั่งฟังวันนี้ไม่ใช่ตัวตนเหรออ่ะถ้าหาว่าคำนี้มาจากพระโอษฐ์ของพระมาจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเอกของโลกตัวเราไม่ใช่ตัวเรานะตัวตนไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่บุคคลอยู่ชื่อเสียงเรียงนามหาแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นแหละซวยชีพหายเลยกูเจอพระศาสดาแบบนี้มันไม่ไหวละครับก็จับต้องได้แตะตูดกันได้บอกว่าไม่ใช่ตัวตนอยู่เนี่ยฮะคือความลึกซึ้งของพระธรรมที่มันซ่อนอยู่ในสรรพสิ่งทั้งหมดความลึกซึ้งของพระธรรมที่มันซ่อนอยู่ในตัวตนกุศลมันจึงเข้าใจยากอานามิจฉาทิฏฐิกลับมาตัวกูของกูตัวกูเริ่มต้นมาชื่อเสียงเรียงนามต่อมาก็เป็นตัวกูเนี่ยตัวกูขออนุญาตนะครับเพศแม่นะครับยกมือท่วมหัวเพศแม่ตัวกูวันหนึ่งเฮ้ยกูเป็นเมียใครวะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่กูหมดวันแล้วที่เนี่ยถ้าเป็นกูจริงจะไปไหนไหนก็ไปได้ทำแล้วก็ทำได้แต่เวลาเกิดการแต่งงานเฮ้ยสถานภาพกูเปลี่ยนไว้เนี่ยเป็นเมียใครแล้วที่นี่อิสระไม่ได้ที่นี่ต้องห้าบแล้วครึ่งต่อครึ่งแล้วเห็นไหมอยู่ด้วยกันต้องแชร์กันห้าบแล้วยังไงตามที่ยึดว่าตัวกูของกูสามีกูมาแต่เนื้อต้องตัวกูก็ไม่ได้ตัวกูเห็นไหมความเป็นอัตตาคือตัวกูนี่มันแข็งแรงมากใครจะมาวุ่นวายตัวกูไม่เอาแล้วจริงๆแล้วตัวกูอยู่คนเดียวไม่ได้ครับในโลกนี้นี่ต้องเข้าใจให้ได้ตัวนี้เอาเป็นว่าคำสอนบอกว่าตัวกูที่มันหนักแน่นคนไหนก็ตามที่ยึดคำว่าตัวกูของกูลูกกูเมียกูสมบัติกูแน่นเป๊ะเลยความคิดอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะถอดถอนยากมากตัวนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าอุบัติมาเพื่อจะมาให้ถอดถอนคำว่าตัวกูให้ปล่อยประละลดวางบ้างพ่อจำนงแม่จำเนียงโอเคไหมครับเข้าใจนะเข้าใจนะลดหย่อนผ่อนปลนบ้างจากตัวกูเนี่ยถ้างั้นก็มีทิฏฐินะก็เป็นทุกข์ทั้งปีนะบอกมาทราบก็แปลว่าต่อไปนี้ถ้าใครคิดว่าบ้านกูรถกูลูกกูเมียกูสมบัติกูใดๆก็ตามทั้งหมดเป็นของกูหมดต้องเปลี่ยนแล้วครับต้องปรับไม่ใช่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนมันมากเกินไปมันเร็วเกินไปปรับเฮ้ยลดหย่อนลงไปแล้วลดปล่อยปลดปล่อยปลดลดวางเห็นไหมครับจากเดิม 100% ตอนนี้ให้เหลือแค่50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็บอกก็อยู่ในโลกได้เอาไว้แชร์กับผู้อื่นอีก 50% ถ้าทุกคนคิดเช่นนี้คนไทย70ล้านคนถ้าคิดอย่างที่หลวงหมอพูดจะไม่ทะเลาะกันเจอคนละครึ่งทางเห็นไหมมันก็ลดตัวกูของกูลงไปแล้วมันก็จะมีการแชร์กันมีการแลกเปลี่ยนกันมีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันถ้าเข้าใจในกรอบนี้อันเดียวกันนะครับนั่นแหละครับว่ามิจฉาทิฏฐิงั้นถามตัวเองทีนี้ทุกวันนี้มีไหมรถกูอะไรต่างถ้ามีก็ลดลงไปเพราะว่าทุกเสียภาษีมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอนิจจังอนิจจังมันแปลว่าไม่เที่ยงทุกสรรพสิ่งในโลกนี้แม้แต่เก้าอี้ตัวนี้มันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติในทางพุทธศาสนาบอกว่าติดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่ากฎแห่งกรรมไอ้ที่เราเห็นอยู่วันนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าเวลาผ่านไป1ปี5ปี10ปี100ปี1000ปีอันนี้ก็ยังบอบช้ำบอบสลายไปตามกาลเวลาหวังว่าคงนึกได้เนาะแค่นี้ยกตัวอย่างมันจะง่ายไปจะยากไปหรือเปล่าเอาง่ายๆใบไม้ก็แล้วกันใช่ไหมเริ่มต้นมันก็ใบเขียวขึ้นมาไม่นานนั้นมันก็ใบร่วงนี่คือกฎการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่สามารถยั่งยืนได้จำเป็นหลักเลยตัวเราเหมือนกันเดิมเราเป็นเด็กๆมาถึงวันนี้เฮ้ยรูปร่างใหญ่โตนี่คือกฎการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตขึ้นนี่คือกฎการเปลี่ยนแปลงกฎอันนี้แหละเรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือกฎของธรรมชาติหมายความหมายเดียวกันเลยต้องเข้าใจกฎนี้ให้ได้แล้วจะมีความสุขโอเคนะ
กลับมาถึงใกล้ตัวก่อนหน้านี้มานั่งที่นี่เจ็บหัวปวดหัวตัวร้อนโอเคนะเข้าเรื่องเลยมานั่งที่นี่ถามว่าจะให้หลวงหมอช่วยเรื่องอะไรครับปวดขาปวดขาต้องการหายปวดใช่ไหมหายแง่นอนขาเนี่ยลากช้างมาเดี๋ยวนี้ถ้าช้างบอกว่าปวดขาลุงออกเตะขาช้างจะเดือดช้างหายปวดแน่นอนลุงออกแน่ขนาดนั้นแล้วครับเตะครั้งเดียวด้วยช้างเนี่ยถ้าช้างปวดขาลุงออกเตะต้าขาช้างไม่หายให้เหยียบด้วยบอกให้รู้นี่คือความสามารถลุงออกแค่นี้หายแน่นอนนะครับเอาล่ะใจเย็นเพราะเราจะบอกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับอะไรก็ไม่สามารถเอาชนะกฎการเปลี่ยนแปลงได้ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอนิจจังอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบ้างเผาบ้างแปลว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือกฎอนิจจังโอเคไหมครับเข้าใจนะเข้าใจนะฟังทันเนาะนั่นไม่มีใครอยู่ได้สำหรับพระพุทธเจ้าเรียกว่าละสังขารไม่ได้เรียกว่าตายนะครับเหมือนพวกเราเจ้าค่อยตายปุ๊บเอาไปฝังไปเผาพวกเราเนี่ยเรียกว่าตายไปเผาแต่พระอรหันต์กับพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าละสังขารละขันธ์ห้าทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารละหมดเหลือแต่พลังงานที่บริสุทธิ์เรียกว่าวิญญาณจำภาษาดูงอเข้าไว้ให้ดีๆในฐานะที่เรามาพูดกันอยู่ที่แห่งนี้คือวัดพระปฐมเจดีย์คณะ4จำแม่นๆครับสถานที่แห่งนี้ท่านคุณปวดขาหายปวดขาได้แน่นอนนะครับดูซิลุงหน่อยต้องทำยังไงที่จะหายปวดขาได้โอเคนะไปต่อนะครับมันมีคำหนึ่งเมื่อเวลาพูดถึงคำว่ามิจฉาทิฏฐิก็ต้องพูดคำว่ามัสสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันแปลว่าสิ่งใดๆเกิดขึ้นมาแล้วมันก็บ่มสลายไปเป็นของธรรมดาเช่นเราเกิดมาแล้วต้องมีคำว่าแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นของธรรมดาโลกคำพูดอย่างนี้แหละหมายความว่านี่คือสัมมาทิฏฐิเห็นไหมครับแต่ถ้าบอกว่าเกิดมาแล้วมันยั่งยืนมันไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนตัวนี้ของกูตัวกูเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมครับแค่สองประโยคนี้รู้จักคำว่ามิจฉากับสัมมาผมมายืนพูดตรงนี้ท่านเข้าใจผมก็ถือว่าท่านมาอยู่ในจุดที่มันเป็นวัดพระปฐมเจดีย์อยู่แล้วนี่คือกระแสแห่งวัดครับวัดเขาให้สิ่งเหล่านี้แหละพระสงฆ์เขาให้ตลอดเวลามา 2,500-600 ปีเขาให้อยู่ที่ว่าคารวะจับประเด็นได้หรือเปล่าจับพอยต์มันได้หรือเปล่าส่วนมากก็เฮฮาปาร์ตี้กันอุบาสกบาสิกาเข้าวัดวารามเห็นไหมฮะนี่เลยคือสองคำนี่ได้จากพระสงฆ์ก็ถือว่าโอ้โหขอให้เก็ตเถอะครับและพระสงฆ์พระองค์นั้นถ้าหากว่าพัฒนาสุขภาพสมาธิจิตจนถ้าไปถึงพระธรรมในระดับโสดาสกทาอนาคามีอรหันต์โอ้โหสุดยอดแห่งความปรารถนาเลยเห็นไหมที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยพูดระดับโลกใบนี้นะให้รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกไม่มีอะไรที่อยู่นิ่งได้จิตรังได้ยกเว้นมีที่เดียวในโลกนี้คือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้นิ่งตลอดนี่พระคาถาลุงงอจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้นิ่งตลอดไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนี่คือภาษาของลุงออกเอาละมาถึงจำลองภาพทุกคนในขณะนี้สมมติว่าเอาอีโต้มาสับปึก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 นะเอาไปใส่อะไรสักอย่างนึงที่เป็นกลมๆนะใส่ถ้วยก็ได้ใส่โค้ดนะพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของวงกลมนี่ว่านะในเมื่อเราเอามาสับไม่ได้พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในขั้วหัวใจของท่านนั่นแหละครับอยู่ในขั้วหัวใจจำด้วยครับคำนี้เ
พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในขั้วหัวใจหัวใจที่มันเต้นตุบตับตุบตับอยู่ในวิธีตั้งแต่วันที่เราปฏิสนธิกันมาในท้องพระราชมารดามาถึงวันนี้หัวใจที่มันเต้นตุบตับแต่มันมาจากพอยนิดเดียวครับนิดเดียวถ้าบอกว่าฟังกันดีนะฮะนิดเดียวรู้จักเม็ดถั่วเขียวเนาะคำว่านิดเดียวเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กกว่าเม็ดถั่วเขียวเท่ากับเศษหนึ่งส่วนร้อยส่วนพันส่วนล้านส่วนสิบล้านของเม็ดถั่วเขียวที่มันอยู่ในขั้วหัวใจเราจุดนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ดูสิครับเอาภาษาไหนมาพูดลูกออกเอาตำราเล่มไหนวะเนี่ยไม่มีแน่นอนยกเว้นลูกออกจะเขียนตำราให้อ่านกันจึงจะเกิดตำราเล่มนี้ขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีลมหายใจอยู่ทุกวันเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นตัวทำงานอยู่นะผลการค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นการค้นพบแบบไปหว่านแหหาปลามันไม่ใช่แปลว่าเพียรเอาพยายามเอามันไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมเพียรเอาพยายามเอามันไม่ได้เลยตรงเนี้ยอุปมาว่าไปแหวนหว่านแหหาปลาในหนองในบึงไปขุดเอาก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ทำไมลุงออกจึงได้มาตอบว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมทุกคน 8,000 ล้านคนในโลกนี้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะค้นพบของจริงในตัวเองคืออยู่ขั้วของใจคือพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะรู้เรื่องนี้และเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็นำมาใช้รักษาตัวเองต่อไปในวันนี้และวันต่อไปลุงออกได้มาก่อนก็รักษาตัวเองได้ก่อนแล้วก็รักษาผู้คนกันมากมายไหมโอ้โหนับไม่ทั่วหรอกครับจะไปนับมันเลยเสียเวลานะหนึ่งในนั้นท่านจะอยู่ต่อหน้าผมในวินาทีนี้ขอให้เข้าใจให้ชัดเรื่องนี้เพราะว่านาน1เดือนอย่ามาเจอกันเจอกัน1ครั้ง1ชั่วโมงก็ขอให้เกิดประโยชน์ครับภาษาผมพูด1ประโยคจะมีประโยชน์ภาษาของผมพูดเพียง1ประโยคถ้าตีความหมายแตกผู้นั้นจะได้รับประโยชน์ทันทีเมื่อกี้นี่มิจฉากับสัมมาได้แล้วครับสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในบริบทของมิจฉากับสัมมาสิ่งนั้นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทางสายพุทธศาสตร์เรียกว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเห็นไหมมันซ่อนอยู่ในทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิจบไหมหวังว่าคงเข้าใจคำว่ามิจฉากับสัมมาเนาะวันนี้เอาแค่นี้ก็พอเพราะเราพูดอยู่ในวัดตรงนี้หลายท่านก็มีธุระประปังไปใช่เนาะจะไปมีภารกิจคนที่มีลูกก็เลี้ยงลูกไปนะคนที่มีหลานก็เลี้ยงหลานไปคนที่มีใบหน้าที่วันแรกเจอกันโอ้โหดูไม่จืดเลยนะแต่วันนี้ผมว่าเรียบมาเยอะแล้วใบหน้าเชิญครับผมค่ะดีขึ้นค่ะต่อได้ไหมก็ไม่มีขึ้นง่ายๆวันแรกไม่เจอหลวงออกเนาะรู้จักกันวันแรกใครพามารู้จักกันทางไหนทางผมรู้จักผมครั้งแรกวันแรกจะรู้จักทั้งครั้งแรกที่รู้จักลุงออกที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ครั้งแรกที่มาเจอลุงออกใครพามาหรือมาเองพี่สาวพามาค่ะนี่เหรอพี่สาวพี่สาวต่อมาเดี๋ยวนะนั่นนี่คือน้องสาวไม่ต่างมารดาค่ะต่างมารดานับเป็นพี่น้องโอเคต่างบิดามารดาด้วยโอเคนะแปลว่ามาเจอลุงออกวันแรกนะครับพูดจาหายไม่เข้าตรงไหนเลยอะประมาณนั้นแหละหรือพูดจาปุ๊บเอ้ยมันเข้าเว้ยต้องรู้เองนะหรือภาษาที่สื่อสารไม่น่าเลยหนูเป็นเพศแม่แล้วเว้ยพูดจางี้กับหนูได้ไงวะเงี้ยเคยรู้สึกงั้นไหมครับไม่เคยนะโอเคดีมากครับนี่เป็นต้นนะฮะเพราะไอ้เพศแม่กับเพศพ่อเนี่ยโดยธรรมชาติมันอยู่ใกล้กันไม่ได้โอเคไหมโดยธรรมชาติเลยบอกให้รู้เลย
นะเพราะต้องมีช่องว่างกั้นโอเคไหมครับนะผมบอกว่าผมมีช่องว่างกั้นทุกคนครับไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้มาอยู่ใกล้ผมจะเพศพ่อเพศแม่อะไรต่างๆจะมีช่องว่างกั้นไว้ทุกคนผมมีช่องของผมเองโอเคนะมาบรรยากาศเดิมหน้าตาโอ้โหอธิบายเขาว่าโอ้โหเชิญครับหน้าตาเป็นสิวค่ะเต็มหน้าเลยค่ะแล้วก็พอมาได้รับพลังลุงอก็เรียบเนียนขึ้นค่ะถามจริงเถอะครับคุณเป็นแสบเป็นแช่นะคิดฆ่าตัวตายจากใบหน้าไหมครับไม่เคยค่ะแน่ใจนะเพราะว่าวันที่แรกๆเนี่ยไม่รู้คลิปอยู่หรือเปล่าไม่รู้เขาคงจะไม่มาโฟกัสถึงขนาดนี้นะแต่ตอนนี้ไม่กล้องกำลังโฟกัสที่ใบหน้าคุณอยู่ค่ะกี่ครั้งที่เจอสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจกับลุงออกประมาณ3ครั้งค่ะ3ครั้งนี่มาถึงวันนี้ผมว่าคุณถูกรางวัลที่1สูงสุดเนาะผมว่าคุณเฉียดรางวัลที่1ไปแล้วเนี่ยซื้ออีกทีนึงรางวัลที่1เลยอะประมาณเกือบได้แล้วรางวัลที่สุดอยู่ในรางวัลที่1อยู่ในแม่มันแค่เอื้อมอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็เข้าใจเพราะว่าคนที่เป็นเพศแม่ใบหน้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญใบหน้านี้ทำให้หาสามีไม่ได้มีใช่ไหมมีค่ะมีความสุขไหมเมื่อหน้าตาเปลี่ยนแปลงมาถึงขนาดนี้มีความสุขค่ะกินได้นอนหลับสบายค่ะน้ำหนักลดบ้างไหมไม่ลดค่ะกินได้นอนหลับอย่างถามจริงเธอว่าวันแรกที่เจอกันเคืองผมไหมครับในอากับกิริยาบาจางเหมือนที่แสดงออกแต่ละบุคคลโดยแสดงออกต่อกับโจท่านถามว่าเคืองผมไหมวันแรกอ่ะไม่เคืองค่ะมีความนับถือค่ะนั้นปกติหน้าตาเนี่ยไม่อยากจะให้ใครจับนะใช่ป่ะอยู่ๆมือลุงหลงมารูปไปเงี้ยโหหน้าตกเอาจริงนะเนี่ยผมรูปหน้าไปหน้าคุณวันแรกอ่ะมันน่าสนไหมฮะกูไม่เคยให้ใบหน้ากูไม่เคยสะบัดแตะเลยแล้วมึงเคยใครไปหงอกวะอย่างเงี้ยไม่เคยคิดแบบนี้ค่ะโอเคครับก็อย่างว่าล่ะเพราะว่านะใบหน้าก็อยากจะหายกันขอบคุณแม่ใหญ่เขาต้องบอกว่าแม่ใหญ่เขาจะไม่มาตอนเนี้ยต้องแม่ใหญ่เนี่ยชั้นหนึ่งเลยแล้วครับโอ้โหเล่นกับประกาศเลยไปแม่ใหญ่ก็นี่คุยกับประกาศรู้เรื่องเลยนะไปหมอสีว่าไปจะพูดอะไรเชิญครับก็อยากให้รักษาแม่เขาด้วยใบหน้าเดิมทีเดียวนะผมจับเนี่ยขูดขาดมากนะโอเคนะขูดขาดมากเลยเป็นจุดเป็นคลื่นเลยครับเจอมือผมในครั้งที่4วันนี้หรือเปล่าใช่ค่ะ3ครั้งผ่านไปโอ้โหคาดไม่ถึงว่าจะได้ขนาดนี้นะครับนี่เนียนไปทั้งเยอะแล้ววันแรกโอ้โหไม่เห็นมีกระปุกกระปั๊มมีก็นิดเดียวเองนะฮะโอ้โหวันแรกเนี่ยเคยไปโรคพระจันทร์มั้ยเนี่ย เคยเห็นมั้ยโรคพระจันทร์ไม่เคยค่ะเคยเห็นทางลูกรังมั้ยเคยค่ะประมาณนั้นนะครับ ทางลูกรัง ทั้งหลุมทั้งบ่อทั้งเม็ดนะเต็มไปนะโอเคก็ถือว่าได้หน้าตางี้ออกมาโดยที่แค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมันมหัศจรรย์เนาะนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ผมนำเสนอมาทุกครั้งคือตรงนี้เองนั้นการพูดหน้าวันนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเก็บเอาไว้เป็นสิ่งที่จินตใจเมื่อแต่ก่อนไม่เคยได้เข้าใจพวกนี้บัดนี้มาเข้าใจสองคำนี้อยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์ถือว่ามีคุณค่าของชีวิตนะครับต่อไปก็รอสองฝ่ามือจะช่วยให้ทั้งหมดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งถามผมจะปล่อยโอกาสให้กับสองท่านเนี่ยมีอะไรเสริมไหมครับท่านพระมหาชัยเชิญนะฮะมีอะไรไหมไตเติ้ลขอเรียนเชิญท่านพระมหาชัยชุมพลกรุณาด้วยเพราะว่าทุกครั้งเรามาที่นี่ต้องให้ความเคารพท่านพระมหาชัยนะเป็นความคิดของท่านพระมหาชัยโอเคนะท่านก็เห็นว่าเมื่อท่านอยู่คณะ4สถานให้ที่แห่งนี้ก็มีแต่ลมพัดผ่านวันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับการใช้ประโยชน์ใช้สอย
นะก็มีผู้ทำบุญหนุนทานมาท่านก็อยากจะให้มันเกิดประโยชน์นี่ในเรื่องต้นจริงท่านมหาชัยท่านบอกว่าวันหนึ่งมีตะลมพัดผ่านมันไม่เห็นใครจะมารับประโยชน์ตรงนี้เลยเนี่ยคือคนที่เขาคิดไม่เหมือนชาวโลกเข้าใจไหมครับมันไม่เหมือนชาวโลกนะแทนที่มากลางอะไรนอนถ่างขาที่นี่คนเดียวเปล่าเลยมันต้องทำประโยชน์ท่านก็คิดถึงทุกเช้าที่เดินถวายบิณฑบาตนะก็ไปเห็นนะผู้ที่ใส่บิณฑบาตบางคนก็อุ้มลูกมาอุ้มหลานมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้ซึมซับเอาสิ่งที่ท่านเดินบิณฑบาตกับพ่อแม่ผู้ใหญ่ๆท่านก็คิดไปคิดมาแล้วท่านก็ติดตามงานของผมมาเรื่อยไม่รู้ท่านก็ซุ่มของท่านอยู่เรื่อยแหละวันหนึ่งก็หารือกันแล้วแต่ท่านจะพูดนะครับว่าไม่ต้องมายกย่องลุงหงอนะครับท่านประมหาชัยอย่าคือแบ็คกราวด์จริงๆเริ่มต้นจริงๆตรงนั้นเองไม่อยากจะให้ที่นี่มันเสียประโยชน์เพราะว่ามันเป็นคุณค่าของผู้บริจาคมาวัดทั้งหมดโอเคไหมครับนั่นแหละคือในหัวใจของพระสงฆ์จริงๆเขาจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงขอถือโอกาสให้การราชการท่านได้บอกผมพูดถูกไหมการราชการเนาะใช่นะผมพูดถูกนะเกิดคำตายแล้วยุ่งเลยอนุโมทนาท่านครับก็ขอเจริญพรนะครับฟังลุงหงอกนะครับฟังลุงหงอกอาตมาก็นั่งฟังนะครับถ้าฟังด้วยความนิ่งเนี่ยมันจะได้ความรู้นะครับแม่อาตมาเองเนี่ยศึกษาทางภาษาเขาเรียกว่าภาษาพระภาษาบาลีเนี่ยศึกษามันเป็นภาษาที่เข้าใจยากภาษาบาลีเนี่ยมันต้องมีครูบาอาจารย์แล้วก็อ่านเป็นภาษาเก่าภาษาที่บันทึกมาเป็น 2,000 กว่าปีแล้วภาษาบาลีภาษาพระที่อาตมาเรียนเนี่ยบางทีเราอ่านไปต้องทำความเข้าใจเองศึกษาเองตีความเอาเองด้วยนะครับแต่ว่าเวลาฟังลุงเนี่ยนะเวลาฟังลุงเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายอาตมาฟังแล้วมันจะเข้าใจง่ายมันจะเข้าเลยปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเลยแต่ก็เป็นบางเรื่องที่เข้าใจง่ายนะบางทีบางเรื่องก็เข้าใจยากเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเข้าใจยากแต่ถ้าเรื่องของเกี่ยวกับภาษาธรรมองธรรมะเนี่ยเข้าใจง่ายอย่างวันเนี้ยที่ลุงพูดไหมมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิแค่นี้ที่จริงเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่อาตมาติดตามดูเพราะเราที่ลุงมาช่วยดูแลสุขภาพอะไรก็ตามเนี่ยที่เรายังไม่เข้าใจเรื่องก็คือสัมมานี่แหละสัมมาทิฏฐิกับมิจฉานี่แหละนะครับถ้าเราเข้าใจลุงเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามิจฉาเป็นยังไงสัมมาจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ลุงบรรยายเนี่ยอาตมาถือว่าเข้าใจเยอะมากนะครับมิจฉากับสัมมานะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่แล้วเนี่ยทำมาแล้วด้วยความเข้าใจมาด้วยความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิคืออะไรที่ลุงพูดไปเมื่อกี้แล้วก็ไปทบทวนนะครับไปทบทวนทําความเข้าใจให้มันท่องแท้ไปเลยให้มันขึ้นใจไปเลยนะครับมิจฉาคืออะไรเมื่อกี้สัมมาทิฏฐิคืออะไรตรงนี้แยกตรงนี้ออกเราจะเข้าใจประโยชน์เยอะมากนะครับมิจฉาคือมันความเข้าใจผิดน่ะเข้าใจคือหลงว่าตัวกูของกูนี่แหละอันนี้คือโลกของกูอันนี้คือเมียอันนี้คือภรรยาอันนี้คือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยลุงบอกว่านี่คือตรงนี้เรียกว่ามิจฉาคือมันเป็นสมบัติของเรานะติดตัวเรามาเรียกว่ามิจฉาถ้าสัมมาคือแยกมันออกวะแยกออกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่าไปทุกข์กับมันท่านเกิดแก่นะเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าความทุกข์ความทรมานความประสบกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นตรงนี้ก็เป็นสัมมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในที่อาตมาเรียนมาในภาษาบาลีเนี่ยมันต้องตีความมิจฉาภาษาบาลีคือมิจฉาภาษาบาลีคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันต้องตีความนะครับแต่เวลาฟังลุงเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ลุงก็ไม่มีภาษาบาลีเวลาฟังลุงปุ๊บจะเข้าใจเมื่อเข้าใจปุ๊บก็ให้เข้าถึงใจเลยใจคือความนึกความคิดลุงบอกว่าใจคือความคิดนะใจไม่ใช่ตัวบันทึกนะเราหรือเราท่านทั้งหลายที่จะมาเคยฟังมาคือใจคืออะไรครับใจคือตัวบันทึกแต่ลุงบอกว่าใจคือตัวคิดนะใจเนี่ยมันอยู่ซ่อนอยู่ที่ขั้วหัวใจเราเนี่ยคือความคิดสมองมันตัวบันทึกเราคิดอะไรปุ๊บมันจะบันทึกที่สมองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแยกเหมือนกันนะครับจิตกับใจก็คือมันอยู่ที่ครูหัวใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวคิดดีคิดไม่ดีนี่ที่ลุงบอกคิดเป็นมิจฉาคิดเป็นสัมมาก็คือที่ใจส่วนตัวบันทึกคือสมองไม่มีสิทธิ์คิดอะไรบอกลุงบอกว่าสมองมันไม่มีสิทธิ์คิดตัวที่คิดคือใจเมื่อมันคิดอะไรก็ตามที่เราเห็นเนี่ยเรานั่งรถไปขี่รถไปมองเห็นนั่นแหละมันจะต้องคิดแล้วมี2 อย่างถ้าคิดดีกับไม่ดีพอคิดไม่ดีปุ๊บมันก็บันทึกเข้าสู่สมองมันบันทึกที่สมองคิดดี
ก็บันทึกที่สมองใจคิดแล้วก็เก็บที่สมองคิดไม่ดีก็ผ่านที่ใจคิดแล้วก็บันทึกที่สมองแค่นี้มีแค่นี้นะครับถ้าติดตามลุงเข้าใจแบบนี้ก็จะเข้าใจง่ายเลยครับถ้าเราฟังมาติดตามมาแล้วไปอ่านตำราตำมามามันจะเข้าใจยากเราก็จำได้แต่ว่าใจคือความจำใจคือตัวบันทึกอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ผิดตรงกันข้ามเลยแต่ถ้าเราฟังจากลุงมือคือใจคือความคิดนะสมองคือตัวบันทึกแค่นี้โหมันจะโล่งมันจะเบาเลยเพราะมันเป็นหลักธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญที่จะมาโอ้กว่าจะเชิญลุงมาได้เนี่ยก็พยายามทำใจอยู่สมควรพยายามคิดหน้าคิดหลังแต่ตรองเป็นประมาณ2ปี3ปีมั้งแต่ก่อนนี่ก็จะเชิญลุงไปเป็นการส่วนตัวคือจะมารับลุงได้เป็นการส่วนตัวนี่ก็เมื่อ17 18ปีที่แล้วอ่ะก็จะเชิญลุงเวลาลุงผ่านไปเนี่ยก็จะรู้ติดตามฟังทางวิทยุติดตามมาทุกมาลุงจะไปสมุทรกาญจนบุรีเงี้ยก็จะโทรนัดว่าถ้าลุงผ่านก็ให้แวะเข้ามาก็ให้ลุงเชิญลุงไปเที่ยวในสวนไปคุยไปธุระไปคุยอะไรต่างๆซึ่งเรารับลุงได้แล้วไอ้คำว่ารับได้นี่คือเรารู้ว่าคนที่เขามีศักยภาพทางนี้มันไม่ใช่หาง่ายๆนะครับที่ลุงบอกว่าในโลกใบนี้ไม่ใช่ในประเทศละในโลกใบนี้มี 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะในโลกใบนี้ถ้ามี10คนก็คือลุง1ใน10ในโลกใบนี้ถ้ามี5คนคือลุงก็ติด1ใน5ถ้าโลกใบนี้ถ่อมตนที่สุดแล้ว2คนในโลกใบนี้มี2คนลุงบอกกัน1ก็คือติด1ใน2คนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเขาศักยภาพสูงเนี่ยมันเป็นประโยชน์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเสียสละโอกาสนะครับจริงอยู่ว่าการประกอบอาชีพเนี่ยก็ต้องดําเนินการแต่ว่าการที่เราเข้าใจลุงแล้วก็เอาลุงมาคู่กันในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าการเราประกอบอาชีพแล้วเราไม่มีอะไรยึดติดเลยไม่มีอะไรความคิดที่เป็นตัวหลักตัวประกอบในการดําเนินชีวิตเราก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดไปก็ครึ่งทางไปก็หวั่นไหวท้อแท้แต่ถ้าเรามีควบคู่คุณธรรมหรือพลังงานบริสุทธิ์ที่ลงได้ควบคู่กันไปเนี่ยมันจะทําให้การดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพเรานี่จะโลดแล่นมากเลยนะครับแม้แต่มาเองก็คิดเหมือนกันถ้าเราทําเป็นคฤหัสถ์ท่านมาเป็นคฤหัสถ์จะรับลงได้เนี่ยอาตมาคิดว่าการประกอบอาชีพอาตมาก็น่าจะโลดแล่นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเขารู้หลักเรารู้หลักเหมือนเช่นรู้หลักว่าแม้กระทั่งพลังงานบริสุทธิ์ที่ลงได้เนี่ยถ้าเราทําสวนทําไร่ปลูกต้นไม้ผลหมากล่างไม้มันก็ออกดอกออกดีเพราะเรารู้หลักว่าเอาเสียงลงที่เราได้ยินเนี่ยเสียงวิทยุเสียงจากโทรศัพท์แล้วไปเปิดดังๆไว้ในสวนสักพักต้นไม้ใบหญ้ามันก็จะเขียวชอุ่มพุ่มสวยนะครับแล้วก็จะออกดอกออกผลดีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามเลี้ยงอะไรก็ตามเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่เอาเสียงลงไปเปิดหรือเชิญลงเดินผ่านแค่ผ่านฟาร์มผ่านอะไรแค่นี้เองเชิญลงเชื่อโลกก็ไม่ต้องกลัวสัตว์ก็จะแข็งแรงกินได้นอนหลับตามภาษาของพืชของสัตว์นั่นเองเนี่ยอาตมาก็รับได้แบบนี้สมมติว่าอาตมาเป็นคฤหัสถ์อาตมาก็ประกอบอาชีพแบบนี้ก็คงจะไม่ตกต่ำเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันช่วยหนุนช่วยอุปถัมภ์คำชูเหมือนญาติโยมเหมือนกันถ้าประกอบอาชีพถ้ามีสิ่งนี้เข้ามามันก็จะอุปถัมภ์คำชูไปด้วยแม้กระทั่งลุงบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีพลังงานบริสุทธิ์แบบนี้หรือว่าติดตามลุงก็ได้นึกถึงลุงก็นั่นเองหรือเคยลุงสัมผัสตัวแล้วก็นึกถึงบรรยากาศตรงนั้นคนที่รับลุงได้กับคนที่รับรู้ไม่ได้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้คนที่รับรู้ได้ก็จะดำเนินชีวิตไปได้ก็จะประคองตัวไปได้ไม่ฝืดนักไม่ลำบากนักจะมีคนนู้นจะมีคนนี้มาช่วยจะมีคนนั้นอาสาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็จะเจอคนที่ช่วยเหลือเนี่ยคือความพิเศษแล้วก็ที่จะมาคิดไว้ที่ก่อนจะมาพูดคือความเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์ตัวลงคือเข้าใจของความรู้สึกนะครับรู้สึกที่ตัวเราสังเกตตัวเราให้ดีว่ารู้สึกตัวเรานี่มันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาได้รับพลังงานไปสู่ของลุงเนี่ยความรู้สึกคือเกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยมันอ่อนรู้สึกว่ามันแฝงซ่านรู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกตรงนี้อาตมายังคิดภาษาภาคเรียกว่าปีตินะครับภาษาภาคเรียกว่าปีติแต่ภาษาชาวบ้านเนี่ยยังคิดไม่ออกอาตมามาคิดออกเมื่อปีที่แล้วนะครับมันคือความแฝงซ่านอยู่ทั่วร่างกายความมันบอกไม่ถูกตรงนี้มันบอกถ้าพูดให้เข้าใจคือเป็นความร้อนแต่เราบอกไม่ถูกเป็นอะไรมันเป็นความร้อนที่มันแผ่ไปทั่วร่างกายเวลาลุงสัมผัสทุกคนนะครับยกเว้นคนที่ลุงบอกว่าที่คนติดเหล้าเมายาเนี่ยมันจะยากนะครับแต่ถ้าคนที่ผิวพรรณพวกไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยมันก็จะรับได้มันนั่นแหละถ้าเราตั้งใจเดี๋ยวรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกแท้ๆที่ต้องการให้ทราบที่ต้องการให้ลุงให้ได้สัมผัสแม้กระทั่งเสียงที่ลุงพูดไปเนี่ยถ้าเราแบบได้ความนิ่งจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกเรื่องมันมีคลื่นมีอะไรที่มันกระทบหูบ้างกระทบหน้ากระทบส่วนที่สัมผัสแล้วมันเบามันบางส่วนนั้นเนี่ยสัมผัสได้ง่ายบางคนเนี่ยยังจะมาไปฟังลุงทุกเดือนนะต้นเดือนไปฟังทุกเดือน
ยกเว้นมีภารกิจเนี่ยบางทีมันไม่ได้มันสัมผัสใบหน้ามันไม่ได้สัมผัสใบหน้าความรู้สึกที่ใบหน้าไม่มีความรู้สึกแต่จะไปรู้สึกที่ฝ่าเท้านะเพียงแค่เราเหยียบพื้นเนี่ยจะมีความรู้สึกระยิบระยับจะมีความรู้สึกว่ามีความกระตุกกระดุกกระดิกอะไรเนี่ยนะหรือมีความกระดุกกระดิกที่ข้อที่อะไรนี่ก็มีนั่นคือความรู้สึกคือเป็นพลังงานที่เราจะทำง่ายนะครับที่มันทำงานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอาตมาบอกว่าพยายามเก็บเกี่ยวตรงนี้ให้ได้เพราะว่าคนที่อาตมาติดตามลุงมานะคือรู้ว่าก็คือลุงเขามีแค่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าก็ไม่มีลุงอีกแล้วไม่มีตัวตนอีกแล้วนะหรือหลังจาก200ปีลุงจะมีอายุถึง200ปีหลังจาก200ปีเราก็ไม่เจอลุงแล้วฟังแต่เสียงท่านดูแต่อยู่ใน YouTube อยู่แต่ใน Facebook เราก็จะไม่เข้าใจตัวตนท่านที่จริงเป็นยังไงท่านพูดเป็นยังไงความบรรยากาศที่ท่านอยู่จริงๆมันเป็นยังไงเราไม่รู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอท่านแล้วเนี่ยต้องเรียบตักตวงมีโอกาสก็เรียบตักตวงเฉพาะที่นี่ต้องมาเฉพาะวันอาทิตย์แค่นั้นเองวันเดียวที่เหลือก็ไม่ได้มาเลยเดือนละครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะตั้งใจแล้วเสียสละมาเพราะเป็นสิ่งที่หายากอาตมาเองก็พยายามติดตามตลอดไม่ก็ไม่จะตื่นขึ้นมาจะจำมัดก็จะเปิดเสียงท่านฟังตลอดนะครับให้มันเข้าเลยนะครับที่อาตมาบอกว่าทำไมที่นี่แล้วก็คือเราก็ต้องปิดนะทำไมที่นี่ก็ต้องปิดเรื่องครูบาอาจารย์ที่อื่นอาตมาเองก็ยังบอกเลยแล้วว่านอกจากหนังสือเรียนตำรับตำราเป็นภาษาเรียนแล้วอาตมาก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาของใครเป็นหลักเลยนะเรื่องเกี่ยวกับสมาธิจิตอาตมาก็เอาของลุงเป็นหลักนะครับสมาธิจิตอาตมาก็ปิดครูบาอาจารย์ที่ว่าแน่ๆอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าลึกๆแต่อาตมาเอาสมาธิจิตที่ลุงได้เนี่ยมาเป็นแกนในการนำในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมากกว่าไม่ได้เอาใครนะแต่มาเป็นภาคก็จริงก็ไม่ได้เอาครูบาอาจารย์ที่ว่าสำเร็จตัวเรื่องปูมั่นก็ไม่ได้ไปศึกษาตรงนั้นรู้คร่าวๆรู้ว่าคนสิ่งนี้เขาจะมีความพิเศษนั่นเองนะครับสังเกตเวลาลุงพูดนะครับลุงพูดเวลาลุงพูดสองทุ่มทุกวันทุกวันเห็นไหมครับลุงสมมติว่าลุงนอนอยู่ตื่นขึ้นมาภายในหนึ่งวินาทีลุงก็สามารถพูดได้แล้วลุงไม่ต้องมาเขียนแผนที่ไม่ต้องไปเขียนตำราไม่ต้องเป็นโน้ตไม่ต้องพูดเรื่องนี้ไม่ต้องพูดลุงไม่ต้องทำเลยนี่คือความพิเศษให้เราสังเกตว่าไม่มีใครทำได้นะครับสังเกตแบบแม้กระทั่งนักผู้สื่อข่าวอ่านตามที่คนอื่นเขาพิมพ์มาให้นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยนักข่าวเนี่ยอ่านตามที่เขาพิมพ์มาให้นะเขาจะต้องอ่านก่อนที่จะพูดประมาณ5รอบ10รอบนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยแต่ลุงไม่ต้องเลยนะครับท่านพูดได้เลยนี่คือความพิเศษเพราะฉะนั้นให้เราจับว่านี่มันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่หาได้ง่ายๆแล้วลุงพูดเนี่ยพูดเลื่อนไหลตลอดพูดแบบไม่ต้องคิดทำไมพูดไม่ต้องคิดคำว่าคิดนี่คือใจนะคิดส่วนลุงท่านได้จิตไปแล้วจิตนี่มันเหมือนกับบันทึกไป 4-5 หน้าแล้วเป็น10หน้าแล้วในเวลาพูดก็คือพูดตามนั้นไปเลยมันรู้ล่วงหน้าเป็น5หน้า10หน้าไปเลยมันคือพูดไม่ต้องสะดุดอาตมาเนี่ยพูดไม่ต้องสะดุดเพราะต้องคิดแต่ลุงเนี่ยไม่ต้องคิดเพราะเขาตัวมีตัวรู้อยู่แล้วที่อาตมาบอกมันรู้ถ้าหลับตาคือมันจะเห็นเป็น10หน้า100หน้ากระดาษก่อนที่จะพูดแล้วก็พูดตามที่จิตตัวจิตมันรู้แล้วนี่คือความพิเศษยิ่งถ้าที่ตำรับในเราบันทึกไว้อย่างที่อาตมาศึกษาไว้เช่นเรื่องอภิญญาหกเนี่ยหูทิพตาทิพหูทิพตาทิพกายทิพใจทิพเนี่ยมันเป็นความพิเศษมากหรือคุณสมบัติของพระอรหันต์อย่างเงี้ยปฏิสัมภิทา4ความว่องไวเนี่ยถ้าจะเอาทางธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปจับนะเรื่องปฏิสัมภิทาอัฏฐปฏิสัมภิทาเรื่องลงชำนาญในเรื่องการพูดเรื่องอักขระภาษาเนี่ยจะพูดไหมพูดปรึดเลยนี่คือความพิเศษให้เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็บันทึกที่ใจบันทึกเป็นความอัศจรรย์ส่วนตัวไปเลยไม่มีใครนะครับไม่มีใคร 2,000 กว่าปีนี้ไม่มีใครนะครับหรือถ้ามีเราไม่เจอตรงนี้เมื่อเราเจอแล้วพยายามติดตามไม่ฉะนั้นอาตมาก็ไม่เชิญลุงมาเราต้องรู้ว่าลุงคือใครแล้วที่จริงแล้วอาตมารู้ว่าเขาจะมีชื่อของเขาที่เกิดมานะครับแต่ตอนนี้คนที่จะรู้ได้ก็ต้องติดตามลุงใกล้ชิดจึงจะรู้พวกเรารู้แค่ว่าลุงมีความสามารถแล้วกันอาตมาเองส่วนนึงก็คิดว่าแม้กระทั่งเราเป็นพระเนี่ยอยู่คนเดียวตัวคนเดียวเนี่ยยังเห็นความทุกข์ความเจ็บปวดความทรมานความลำบากในการดำเนินชีวิตการอยู่เลยและอย่างคฤหัสถ์ญาติโยมที่มีลูกมีพ่อมีแม่ต้องดูแลเนี่ยมันทุกข์เยอะปัญหามันเยอะมากเพราะฉะนั้นทำยังไงมันจะพ้นจากคนนี้ได้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นจะต้องเอาตรงนี้มาช่วยเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงได้นี่ไปช่วยนะครับถ้าไม่งั้นเราจะต้องทุกข์หนักไปหาใครมาลูกที่โรงนั่นแหละที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยกับที่มหาลุงงอกนะครับถ้าเราคิดด้วยปัญญาถ้าเราเปรียบเทียบนะไปหาคนที่เราคิดว่าแน่ๆอยู่ที่โรงพยาบาลกับมหาลุงงอกนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเดือนหนึ่งถ้าไปหาลุงเดือนหนึ่งกับอีกเดือนหนึ่งไปหาหมอคนที่
โรงพยาบาลครับถ้าเราเปรียบเทียบอาตมาคิดว่าไปหาลุงจะเร็วกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าเยอะถ้าเราเปรียบเทียบนะต้องคิดด้วยตรงนี้ถ้าไม่คิดมันก็ไม่ได้อย่างเช่นโยมที่เทียบว่าเนี่ยที่เป็นสิวที่นายเนี่ยสมมติว่าโยมเลือกไปที่โรงพยาบาลนะปัจจุบันก็ประมาณ 4-5 เดือนแล้วถ้าไปโรงพยาบาลปัจจุบันไม่รู้ว่าผิวหน้านั้นจะเพิ่มขึ้นอีกสักเท่าไหร่แต่มหาลุงเนี่ยมันจะทรงแล้วก็จะเบาแค่นั้นเองถ้าไปหาหมอให้กินยากินยามันก็สะสมนะครับยามสะสมในร่างกายแต่มาตั้งแต่ที่เคยพูดวันนั้นแหละบอกว่าตั้งแต่รู้จักลุงมาเข้าใจลุงมาลุงมีสุขภาพอะไรเนี่ยอาตมาไม่เคยกินยามา18-19 ปีแล้วนะไม่เคยกินยาเลยไม่เคยกินยาแล้วพูดตรงๆอีกส่วนนึงคือไม่กระทั่งบุหรี่นะครับบุหรี่ไม่กระทั่งมวนเดียวอาตมาก็ไม่เคยสูบนะครับเหล้านี่ก็ยังไม่เคยทานเลยนะดูเป็นเด็กอาจจะเคยกินเหล้าภาษาบ้านนอกเป็นเหล้าโทอาจจะเคยไปตามทุ่งนาเลี้ยงคงเลี้ยงควายอย่างนั้นนะไอ้อันนั้นน่ะเคยความรสชาติหวานดีอย่างที่ลุงบอกว่าพวกนี้มันเป็นปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยพวกเหล้าโทพวกอะไรที่เป็นพืชเนี่ยพวกใบกระท่อมใบกัญชาเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติพวกนี้มันไม่มีผลข้างเคียงตอนแรกอย่างที่เราอาหารการกินที่เราชอบเช่นอย่างก๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนเราชอบกินนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นอาหารว่างอะไรดีแต่เรามาคิดดูอาตมาไปบิณฑบาตเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยรู้ว่าไปบิณฑบาตมันจะเห็นผงเพิ่มความอร่อยผงให้ความกลมกล่อมอาตมาก็ไม่รู้เลยอ๋อมันแค่เปลี่ยนชื่อจากผงชูรสแค่นั้นเองเพื่อให้มันฟังแล้วดูดีที่จริงแล้วก็มันเป็นตระกูลเดียวกับพวกผงนั่นแหละผงชูรสนั่นแหละถ้าใส่เข้าไปที่ดูว่ามันผสมกับน้ำเพื่อให้น้ำมีรสชาติดีในก๋วยเตี๋ยวมันก็เป็นสารเคมีอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลังมาอาตมาก็จึงไม่ค่อยทานเหมือนกันนี่เลยจึงบอกว่ามันทุกอย่างในรอบกายเรานี่เป็นสารพิษไปหมดเลยแต่ที่อาตมาได้ความรู้ได้ความเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือได้จากลุงนี่แหละนะมาเปรียบเทียบนี้ได้จากลุงอาตมาคำพูดอะไรต่างๆที่อาตมาพูดเนี่ยก็จะพูดจากได้จากลุงทั้งหมดเพราะว่าอาตมาไม่ได้เอาใครเป็นไอดอลแล้วนะครับเพราะว่ารู้ว่าลุงเขาคือเขาของจริงแล้วนะเพราะฉะนั้นยังอยากจะให้โยมได้รับตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้รับผ่านทางโลกไปแต่โลกไปสัมผัสโลกก็ได้ในสวงไปที่อาตมาติดตามมาก็โลกที่มาเจอลุงก็จะดีทั้งหมดนะผิวผ่านการศึกษาจะพัฒนาความเลือกความคิดจะดีหมดแม้กระทั่งคนที่แบบมาเจอลุงแค่ครั้งเดียวความคิดเขาก็เปลี่ยนแล้วนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพื่อนท่านจะบอกว่าขออนุโมทนากับตัวนี้ลุงท่านไม่ได้จบด็อกเตอร์นะครับไม่ได้เราส่วนมากเราจะเชื่อถือคนนี้คือต้องจบด็อกเตอร์ต้องเป็นครูบาอาจารย์ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันตรงกันข้ามนะครับเราปัจจุบันนี้เราก็รู้เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคนที่จบด็อกเตอร์ปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยมันไม่ได้จบด้วยการความรู้จริงๆพอปัจจุบันนี้ถ้ามีเงินเนี่ยมันจะมีตัวช่วยเยอะมีคนค้นคว้าให้ก็ได้คนหาข้อมูลให้ก็ได้มันไม่ได้เก่ง 100% จริงๆนะแต่ลุงเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาตรงนั้นแต่ว่าจะรู้เกินนั้นเลยนะครับสมาธิจิตที่ลุงได้มันเกินด็อกเตอร์นะครับมันเกินด็อกเตอร์มันเกินร้อยด็อกเตอร์อย่างที่ลุงบวชพูดบอกว่าแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์นะร้อยคนมาเป็นขบวนรถไฟก็มาต่อกรกับลุงก็สามารถต่อกรได้นี่คือโดยที่ลุงไม่ต้องศึกษาแบบทางโลกแต่ลุงศึกษาภาษาสมาธิจิตก็สามารถไปล่วงรู้ทั้งหมดเนี่ยแล้วลุงที่ล่วงรู้เข้าใจหมดเนี่ยลุงรู้แน่รู้จริงรู้ชัดมันไม่ใช่รู้แบบเทียมๆเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมจะต้องมารับจากลุงมันก็จะประกอบอาชีพเราก็จะสะดวกสบายขึ้นแล้วก็คือลุงท่านคิดอยู่แล้วท่านคิดผ่านหมดแล้วจึงมาพูดเพราะฉะนั้นเราแค่ฟังลุงแล้วก็ไปใช้กันนั้นเองก็จบแล้วเราไม่ต้องคิดเลยที่เราคิดนั้นก็คือเราแบบโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็กไงก็ยังไม่เจอลุงตรงเนี้ยมันก็เลยความคิดเราก็ทำให้เราสะสมมาเกิดความลังเลใจเพราะอาตมารู้เองเพราะอาตมาเคยทำมาก่อนอาตมามาคิดก่อนเฮ้ยทำไมเราฟังพูดลุงคำพูดลุงแล้วทำไมเราไม่เชื่อทำไมเราไม่รีบทำตามทำไมเราต้องลังเลตรงนี้แหละไอ้ตัวลังเลนี่แหละเพราะว่าไอ้ตัวลังเลนี่คือฝังเรามาตั้งแต่เป็นเด็กไงถ้าเราเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สุดยอดเว้ยเราต้องรีบจับอย่างเงี้ยอันนี้คือของจริงอันนี้คือตัวปัญญาจริงก็ฟังไม่ต้องไปคิดตามเพราะเขาคิดให้หมดแล้วคิดให้หมดคืออะไรเขาผ่านสมาธิจิตหมดแล้วเขาจึงพูดออกมาที่ลุงพูดมาเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์แล้วสมาธิจิตแล้วที่เป็นความพิเศษนั่นก็คือเขาไม่ต้องไปปฏิบัติเหมือนกับที่อาตมาบอกว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดเขาปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเขาใช้ชีวิตเขาแรกตากแดดตากฝนนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นปี10ปีอดอาหารเป็นเดือน2เดือนเอาชีวิตเขาแรกรู้กว่าจะรู้พวกอภิญญาอะไรได้บ้างถึงนั้นก็รู้ได้แค่ไม่เยอะแต่ลุงท่านไม่ต้องทำอะไรนี่คือความพิเศษให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นความพิเศษก็คือท่าน
ลุงรู้เนี่ยท่านไม่ต้องไปทำแบบนั้นไม่ต้องไปเดินโยกไม่ต้องไปนั่งสมาธินะครับท่านรู้เองรู้ตรงที่ท่านไปไหว้พระเดชสวนขากลับแล้วไปยืนเยี่ยวนั่นแหละยืนเยี่ยวในขณะที่ปัสสาวะถึงพื้นนี่นั่นเองก็มีมันก็มีหนังกระติกยิงที่สีข้างข้างขวาข้างขวาลุงก็จะมีมันไฟทั้งนั้นเองแค่นั้นเองตั้งแต่นั้นมากลับบ้าน 2-3 ชั่วโมงลุงก็รู้ไปหมดนี่เลยความพิเศษตรงนี้ถ้าเราเปรียบเทียบว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นให้เราติดตามให้ดีนะติดตามให้ดีจะเป็นประโยชน์ของเราเองคือความพิเศษของลุงนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อมาก็เล่าสู่กันฟังให้นี้นะเพราะให้นั้นว่าติดตามไปนานๆคือที่เราติดตามไปนานคือประมาณ5ปี10ปีเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวของลุงนักแต่ประมาณสัก15จะมีลุงบอกประมาณสัก15ไป20ปีเนี่ยเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของลุงนะครับเห็นความยิ่งใหญ่ในการไปต่างประเทศที่ลุงมาดูแลสุขภาพเนี่ยส่วนหนึ่งของความสามารถที่ลุงได้นะเรื่องสุขภาพเนี่ยแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักลุงก็ทำได้ไหมทำให้ฝนตกพายุที่มันรุนแรงก็ให้คลายได้ไฟป่าทำให้ฝนตกลดน้ำแห้งได้เนี่ยก็คือลุงความสามารถอีก3-4อย่างที่ลุงยังไม่ได้แสดงออกมาเห็นไหมทำให้ฝนตกลุงบอกว่าทำให้ฝนตกในทะเลทรายเนี่ยเห็นไหมนี่คือความพิเศษที่ลุงยังไม่ได้ทำนะอันที่มานี่คือเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ถามมาตั้งแต่เราเกิดมาเราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นแล้วก็เรียบติดตามลุงเรียบติดตามจะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็บอกติดตามโลกไปบอกโลกไปโลกเราจะมีเชื้อสายได้กระแสดีๆขึ้นมาเมื่อมากระแสดีเขาก็จะเลี้ยงดูเราดีนะเลี้ยงดูเราดีหรือมีเพื่อนพ้องดีแล้วก็บอกเพื่อนบอกอะไรเพื่อนพ้องก็จะรักเราดีเพราะนั่นเนี่ยคือเนี่ยที่ตมาบาความยิ่งใหญ่ตรงเนี้ยแล้วที่สำคัญคือลุงไปไหนที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่แบบเหมือนกับจะเป็นที่สมบูรณ์เหมือนกันแท้เป็นจุดไหนที่นั่นจะเป็นที่สมบูรณ์ที่มันจะที่มันร้อนลงไปก็ที่มันจะเย็นที่มันชุ่มมากมันชื้นมากท่วมมากที่นั้นก็จะพอดีต้นไม้ใบหญ้าก็จะเขียวชอมพุ่มสวยอะไรพวกเนี้ยคือความพิเศษเรามองข้างนอกดูไม่ออกนะครับดูไม่ออกจริงแม้กระทั่งลุงถอดเสื้อมาถอดเสื้อเห็นร่างกายเปล่าๆแล้วก็มองไม่ออกว่าเขามีความพิเศษอะไรก็ผิวหนังเหมือนพวกเราทั่วไปแล้วก็ผิวหนังแย่กว่าเราอีกผิวหนังก็เหี่ยวย่นเหมือนคนทั่วไปมันมองไม่ออกจริงๆนะครับเดินชนก็ไม่รู้อย่างที่ลุงบอกมันเป็นภายในแต่รู้ด้วยการคำพูดฟังคำพูดเอาแล้วก็ด้วยความสามารถพิเศษนะดูความพิเศษลุงทำอะไรบ้างก็คือรักษาสุขภาพนะรู้สุขภาพบางทีลุงรู้โดยที่ไม่ต้องถามเลยซ้ำสัมผัสจุดที่เราเจ็บปวดแล้วนะสิ่งแวดล้อมลุงก็ดูแลได้หมดดินฟ้าอากาศคลิปลุงทำฝนก็มีคลิปลุงทำฝนที่นครสวรรค์ก็ทำทิ้งไว้ก็มีให้ดูคลิปลุงห้ามพายุปลาบึกที่นครราชสีมาที่นครศรีธรรมราชลุงก็ทำให้ดูหมดเป็นตัวอย่างหมดนะครับถ่ายทำจริงๆไม่ใช่ถ่ายตัดต่อนะครับอันนี้คือแสดงความจริงออกมาเพราะฉะนั้นโอเคพวกเราในนครปฐมอาจจะรับลุงไม่ได้เท่าไหร่ได้จำนวนเท่านี้แต่ที่บ้านลุงก็มีคนรับได้เป็นเยอะเป็นพันแต่ตรงวันข้างหน้าเราอาจจะเสียใจถ้าเกิดเราวันนี้เราไม่เรียบรับพลังงานไม่เรียบติดตามลุงถ้าเกิด20ปีข้างหน้าลุงถ้าเดินทางต่างประเทศคนในต่างประเทศดึงตัวทั้งหมดทำไงคนระดับมีเงินมีทองดึงตัวลุงไม่ได้กลับมานครไม่ได้กลับมานครปฐมไม่ได้กลับมาเมืองไทยทำไงเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี้ยลุงจะแสดงออกมาแล้วลุงจะไปต่างประเทศวันนี้ก็ได้ลุงบอกทำให้ฝนตกที่ต่างประเทศในทะเลทรายวันนี้ก็ได้แต่ลุงก็ต้องรอทีมงานรออะไรเพราะว่าลุงทำได้หมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าถ้าเกิดต่างประเทศก็รับได้หมดรัฐบาลต่างประเทศรับได้เงี้ยทำยังไงพวกเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็เจอลุงยากแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบปัจจุบันต้องรีบรับไว้พอเจอลุงทางทีวีทางโทรศัพท์แล้วก็สื่อสารได้ง่ายไม่ต้องเจอลุงหายใจเข้ากลั้นหายใจทางปากไว้เนี่ยก็สบายแล้วหลังๆมานี้อาตมาก็ไม่ค่อยเจอลุงแล้วนะเจอแต่ทางฟังทางวิทยุฟังทางโทรศัพท์เอาสมอลทอล์คเอาหูฟังเนี่ยใส่หูเอายิ่งดีลุงบอกว่ายิ่งดีมันจะล้างสิ่งไม่ดีออกล้างนี่เองคนที่ฟังลุงแล้วยังไม่เข้าใจฟังลุงแล้วต่อต้านฟังลุงแล้วยังไม่เปิดใจก็นั่นแหละคือแสดงว่าสิ่งไม่ดีที่เราบันทึกมาตั้งแต่เด็กมันเยอะเกินไงมันจึงทำให้เราไม่เปิดความคิดไม่มีนะครับเพราะความไอ้สิ่งไม่ดีที่เราบันทึกมาตั้งแต่เด็กมันอ่ะมันปิดบังไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่เปิดออกมันเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะที่จะมาวันนี้ก็เป็นเพื่อมาชี้แนะชี้นำแล้วก็แนะนำแล้วก็เปิดตัวให้ถึงความสามารถของลุงนั่นเองแล้วก็เป็นผู้ที่ประสานงานลุงนั่นเองนะครับ
ก็ต่อไปก็ได้พบกับลุงต่อนะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับท่านมหาชัยชุมพล ตั้งใจไว้ว่าปีหน้าเนาะเตรียมตัวเฉลิมฉลองน่าจะได้ประเด็น9นะครับ ถ้าประเด็น9มาปุ๊บเนี่ยผมคิดต่อไปว่าจะมีช้างเชือกหนึ่งเดินรอบพระปฐมเจดีย์จะเป็นในภายในหรือว่านอกถนนก็ไม่รู้หรอกหน้าวันนั้นนะเตรียมพร้อมกันเพราะว่าผมจะรู้ว่าอะไรคืออะไรจะทำในสิ่งที่ไม่น่าจะมีใครคิดได้สำนองนี้นะครับเพราะผมจะรู้สภาพสภาวะพวกนี้ผมจะรู้ดีว่านอกปฐมนี่มีอะไรคือเจดีย์เนี่ยมีอะไรพระเจดีย์นอกปฐมเนี่ยคือพระเจดีย์ที่พระมหา พระอรหันต์นะครับมาปรากฏอยู่ที่นี่นะมีพระนามว่าก็ไม่เคยจำแม่นสักทีนะเอาใครจำได้มั่งชาวนครปฐมฮะพระโสนะไม่ได้อะโสนะอุตระได้ไงเนี่ยใช่ไหมชาวนครปฐมไม่จำกันเลยดูมาอยู่ใกล้พระอรหันต์นะพระปฐมเจดีย์นี่แหละโอเคนะมีพระประจำปฐมเจดีย์คือพระร่วงโรจนฤทธิ์คำว่าพระร่วงพระร่วงนี่นะถอยหลังไปหลายก้าวคือเนนน้อยกวาดลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเจดีย์พระปฐมเจดีย์นั้นก็พระอรหันต์พระโสนะอุตระมาจากศรีลังกามาปรากฏที่นี่โอเคนะแล้วก็มีพระอรหันต์รู้รจนาริศอยู่สถิตเสถียรอยู่นะให้รู้ไว้นะพระปฐมเจดีย์เรานี่แหละโอเคนะพระร่วงนั่นคือพระอรหันต์โอเคนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์มาให้ใช้สื่อสารกันนะอย่าให้ภาษาไทยเราเวลาสื่อสารไปทะเลาะกับใครหรือไปใครมาทะเลาะกับเราอย่าให้ภาษาไทยของเราทำให้คนไทยตีกันอย่างนะครับจำให้ดีตรงนี้อย่าใช้ภาษาไทยพูดคุยกันตีกันเพราะภาษาไทยภาษาของพระอรหันต์ผู้รังสรรค์เอาไว้ให้เสร็จสรรพจำลุงออกเอาไว้โอกาสผิดจะยากมากนะครับก็ขอบพระคุณท่านพระมหาชัยในวาระนี้นะครับต่อไปก็คิดว่าจะอีกคนคนหนึ่งผมถือว่าเป็นคนที่เป็นทีมงานนะครับทีมงานผมจะคัดเลือกมากนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่อยู่ใกล้ผมอยู่ไกลผมจะคัดเลือกมากเพราะว่าผมจะดูหลายอย่างผมดูหลายอย่างมากเลยนะคนที่จะมาเป็นทีมงานของผมอ่ะเชิญคนนั้นผมที่เขาว่าไทเทนแมนครับผมเชิญครับคิดว่าจะตบมือโน no, ไม่เอากระทืบเท้าครับเอาเลยครับกระทืบเลยครับพอครับทำตามอะครับมันจะไวถ้าฝืนตามอะมันจะยากยุคนี้เป็นยุคที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับวันนี้ลองถามความรู้สึกตัวเองนะครับฟังนะถามความรู้สึกตัวเองนะครับว่ามาให้ลุงหงอกช่วยหรือมาช่วยลุงหงอกครับดีที่ไม่ตอบนี่คืออะไรคะนึกไม่ทันไม่ได้ฟังครับเอาใหม่ฟังนะต้องตั้งใจร่วมมือนะครับมาให้ลุงหงอกช่วยหรือมาช่วยลุงหงอกแสดงว่าอนุญาตเนาะให้ช่วยให้เขาช่วยเรานั่นคืออนุญาตให้เขาจับเราทำเราอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เนาะมาช่วยลุงหงอกก็แสดงว่าลุงหงอกเนี่ยต้องการความช่วยเหลือโอเคเนาะโอเคครับเมื่อมาให้ลุงหงอกช่วยด้วยความอนุญาตของตัวเราหัดคิดอะไรแบบเนี้ยร่างกายจะแข็งแรงคนที่ยิ่งรักษาสุขภาพมากเท่ากับเท่าไหร่สุขภาพจะแย่มากเท่ากับเท่านั้นคิดใหม่ครับคิดใหม่รู้สึกใหม่ไปเลยยิ่งรักษาสุขภาพมากเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งเสียสุขภาพมากเท่ากับเท่านั้น
เลิกรักษาสุขภาพหรือทิ้งเลยทำอย่างไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงบอกเราไว้เลยจงทำอย่างไรก็ได้เหมือนกับบอกว่ามาให้ช่วยเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงใครก็ตามมาพูดเรื่องสุขภาพเอาไว้ข้างๆเพราะคำว่าร่างกายแข็งแรงโดยภาษาเวลารู้สึกถามว่าระหว่างคำว่าร่างกายแข็งแรงกับรักษาสุขภาพอันไหนมันเข้มจนมากกว่ากันครับร่างกายแข็งแรงมันมีทั้งความแข็งเห็นไหมครับแล้วมันก็มีทั้งแรงมันสองอย่างอยู่ในที่เดียวกันสุขภาพไม่รู้คืออะไรแล้ววันนี้กินคลีนมาราธอนออกกำลังกายกินอาหาร5โมงนอน8ชั่วโมงคิดบวกน้ำ8แก้วเห็นไหมเนี่ยรักษาสุขภาพตรงนั้นเลยไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่รักษาหรือไม่รักตัวเองไม่เชื่ออย่าสวนพอแล้วครับโอเคนะทีนี้ประเด็นมีอยู่ว่าเมื่อมาให้ลุงหงอกช่วยครับเมื่อให้ลุงหงอกช่วยถามว่าถ้านะครับให้ช่วยวันนี้แล้วแล้วประสบความสำเร็จแล้วจะมากจะน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีถ้ามีโอกาสคิดว่าจะช่วยคนอื่นบ้างไหมครับช่วยนะงั้นผมจะขอให้ช่วยผมหน่อยโอเคนะครับโอเคไหมขอมติมหาชนใครยินดีช่วยผมยกมือครับโอเคสองท่านไม่ช่วยใช่ไหมยังไงครับไม่ช่วยนะช่วยแล้วนะครับไอ้ลังเลช่วยอะไรวะคิดแล้วที่ลังเลโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จในความแข็งแรงมีสูงคำว่าลังเลมันมันไปซ้ายไปขวาดีไม่ช่วยกับช่วยซัดไปเลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่คือแก้ให้ทั้งสองท่านนี่เป็นรหัสทั้งคู่เลยนะครับช้ากับเร็วช้านะครับช้ากว่าเร็วกว่าแต่ทั้งหมดไปเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วตัวนี้ครับจะทำให้ร่างกายแข็งแรงอย่าลังเลซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาเพราะว่าพูดมาตั้งเยอะหมดแล้วมันเป็นเรื่องของการคิดทั้งนั้นเลยเสร็จสุดท้ายก็เป็นเรื่องความรู้สึกโอเคทีนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนมี2คำที่ผมจะให้พูดก็คือเชื่อกับไม่เชื่อโอเคนะผมจะถือมือถือผมนั่นน่ะตามองที่กล้องนะครับตามองที่รูกล้องและพูดคำว่ามั่นใจนะครับพูดตามไม่ให้ตะโกนแต่ให้พูดตามความรู้สึกเชื่อถ้าเพื่อนพูดว่าเชื่อแล้วเราต้องบอกว่าไม่เชื่อนะครับโอเคเนาะมันจะไปอย่างไวไม่ใช้เวลานานทุกคนจะได้พบกับลุงหงอกงานตัวนี้จะทำให้คนเริ่มสะดุดความคิดเดี๋ยวผลลัพธ์เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเราจะได้อะไรแล้วมันจะส่งเสริมอะไรต่อไปในอนาคตนะครับทำตามผมไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันตอนจบเพียงแต่แค่พอผมบอก5 4 3 2คนที่นับ1คือใครครับ5 4 3 2ใครนับ1ครับตัวเราครับโอเคนะนับนะนับออกเสียงนะ5 4 3 2 1คือตัวเราพอ1ปุ๊บพูดเลยครับไม่พูด1นะพอ1ในใจเรานั่นแหละพูดเลยเชื่อนะครับโอเคนะมองรูนี้ครับมองรูนะทุกคนมองที่รูนะครับทีละคนนะครับไม่ทุกคนนะครับทีละคนทีละคน5 4 3 2เชื่อค่ะโอเคอีกทีนะครับอีกทีนะอีกทีนะครับขอบคุณมากเลยพร้อม5 4 3 2เชื่อค่ะเดี๋ยวนะพร้อมรอนะครับ5 4 3 2เชื่อค่ะหนูต้องไม่เชื่อค่ะเพราะเพื่อนเชื่อไปแล้วต้องสลับนะไงคะเชื่อค่ะไม่เชื่อค่ะคนต่อไปไม่เป็นไรนี่เราทวนเพราะยังไม่ได้เรคคอร์ดหรอกนี่ซ้อมนะครับโอเคเอานะ
ำไมนะครับ5 4 3 2เชื่อค่ะต้องไม่เชื่อแล้วนะจะไม่อยากเชื่อไม่มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นองค์รวมอยู่เดี๋ยวดูตอนจบว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวดูตอนจบมองนี่ครับมองนี่นะใช่นับหนึ่งนะพอดีรู้ว่าเข้าใจเคารพลุงหอกแต่มันงานนี้ไม่เกี่ยวกับลุงหอกโอเคงานนี้ไม่เกี่ยวกับลุงหอกมันเกี่ยวกับพวกเรามันเกี่ยวกับพวกเรามองนะหนึ่งคือเรานะไม่เชื่อนะ5 4 3 2ดีมากไม่ให้ตะโกนให้เป็นเสียงเราเนี่ยใช่ได้เชื่อแล้วนะนี่ต้องเชื่อนะ5 4 3นี่มองดูกล้องนี่มองหน้าผมเดี๋ยวขอเสียงนะขอเสียงครับขอเงียบเสียงนะ5 4 3 2ไม่ต้องมองผมนะครับมองที่อยู่กล้องจบที่กล้องไม่ต้องมองผมเลยเราต้องอะไรครับไม่เชื่อนะพูดตามโทนเราเลยนะพูดตามอารมณ์ของเราพร้อม5 4 3 2โอเคดีมากเราต้องอะไรเชื่อแล้วนะพร้อม5 4 3 2โอเคเราต้องอะไรเขาเชื่อมาแล้วเขาต้องไม่ต้องการให้ปิดไว้ต้องการให้ปิดไว้เพิ่มเสียงหน่อยแล้วกัน5 4 3 2ดีมากแม่เขาไม่เชื่อนะแม่ต้องเชื่อนะรอนะมองดูกล้องครับ5 4 3 2ดีมากเชื่อห้อยเราห้อยมากเลยเอามาต้องอะไรครับโอเคพร้อม5 4 3 2เขาไม่เชื่อนะครับพร้อมนะ5 4 3 2ดีมากไม่ต้องมองผมนะครับเสร็จแล้วมองกล้องไปเลยโอเคเขาไม่เชื่อเนาะ5 4 3 2เชื่อค่ะเยี่ยมเขาเชื่อมาแล้วนะป้า5 4 3 2ไม่เชื่อเยี่ยมเขาไม่เชื่อ5 4 3 2ดีเขาไม่เชื่อเนาะเราต้องเชื่อนะ5 4 3 2เยี่ยมเดี๋ยวดูครับเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยต้องไม่เชื่อโอเคไม่เป็นไรโอเคคำต่อไปโออยู่ไหนคิดใครเสียงดังนะต้นคิดต้นเลยนะเชื่อง่ายโง่มากพูดคำนี้นะครับ5 4 3 2เชื่อง่ายโง่มากแล้วจบที่กล้องนะครับไม่ต้องมองหน้าผมนะขอเพิ่มโทนเสียงโอเคนะครับ5 4 3 2เชื่อง่ายโง่มากดีมากเชื่อยากโง่น้อยขอเต็มเสียงไม่เอาเสียงค่อยนะครับขอเต็มเสียงคำรามขู่หน่อยสมมติแอนแอคชั่นเชื่อมากโง่น้อยไม่ใช่ป่ะวะเชื่อยากโง่น้อยเชื่อลงหน่อยครับพูดเลยพูดดูครับเชื่อยากโง่น้อยดีมากครับอย่ายิ้มนะดุไปเลยดุไปเลย5 4 3 2เชื่อมากเชื่อง่ายเชื่อยากโง่น้อยพร้อม5 4 3 2เชื่อยากโง่น้อยโอเคไม่เชื่อไม่โง่นะพร้อมนะ5 4 3 2ไม่เชื่อไม่โง่อย่ามองผมสิจังนะตรงกล้องหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานมาแรงๆหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานนะพร้อม5มองกล้องมองกล้องมีมองดูกล้อง5 4 3 2เชื่อง่ายโง่ดักดานโอ้ยใช่ไหมไม่ใช่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานโอเคนะเชื่อก็โง่เสียงสูงแล้วนะครับพร้อม5 4 3 2เชื่อก็โง่เยี่ยมโซนนี้ต้องแถบนะนี่นะโซนนี้นะแบ่งหน้านะดังนะ
ชื่อก็โง่โอเคไม่เอาดีกว่าไม่เชื่อก็โง่แรงๆนะขอแรงๆนะครับไม่ต้องมองผมนะมองกล้องนะครับ5 4 3 2ไม่เชื่อก็โง่เย้โอเคหลวงพี่จำได้ยังไม่อ่านตั้งนานแล้วจำได้นะความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อและไม่เชื่อนะคุณโยมเป็นพระนะอย่าเป็นฆราวาสนะเอาลงเป็นพระนะพร้อมไหมห้าสี่มองกล้องอย่ามองผมมองกล้องเลยพูดเสร็จก็มองลูกล้องอย่ายิ้มนุ่มๆเป็นพระเลยห้าสี่จำได้ยังเนี่ยตกสองครับเอ้าเชื่ออย่าสะดุดความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อนะคุณโยมเอามามองกล้อง5 4 3 2ความจริงต้องอยู่ในความเชื่อไม่เชื่อนะอย่ามองผมต้องไม่มองผมต้องมองกล้องเพราะเรากำลังสื่อสารกับคนที่เขาดูอยู่สุดท้ายทุกคนพูดตามพูดคำนี้ครับแรงดังเลยนะครับแล้วชี้มาที่รูกล้องนะครับคุณล่ะรู้สึกอย่างไรโอเคนะชัดเจนนะครับสมมุติ2นะครับ and action เฮ้ยไปพร้อมแบบให้มันไปพร้อมกันสิเธอปึ้งคุณล่ะรู้สึกอย่างไรโอเคนะ2สมมุติ and action คุณล่ะรู้สึกอย่างไรทันให้ทันหน่อยมันติดตรงไหนเอานี่5 4 3 2คุณล่ะรู้สึกอย่างไรโอเคมันต้องใช้ไมค์เสียงกลางหน่อยต้นเสียงฮัลโหลชื่อเอาเสียงกลางเอาเสียงกลางอะไรคุณล่ะรู้สึกอย่างไรนะขอไม่ตะเบงแค่พูดปกติทุกคนมาเหมือนกันหมดนะครับพร้อมนะห้ามเสียนะครับเสียไป2ครั้งไม่เป็นไรถือว่าเราซ้อมนะครับเราเริ่มต้นครั้งแรกไม่เป็นไรนะครับคุณล่ะชี้เลยนะชี้มาที่รูกล้องนะจนกว่าผมเดี๋ยวนะพูดเสร็จก็อย่ายกมือลงโอเคนะครับจนกว่าผมจะบอกนะ5 4 3 2คุณล่ะรู้สึกอย่างไรมันไม่พูดใส่ไมค์อ่ะครับเอาพูดครับมาจอเลยครับ5 4 3 2คุณล่ะรู้สึกอย่างไรโอเคเอานะทีนี้ทีนะ5 4แรง5เราต้องการให้เขาเจริญอ่ะห้าสี่สามสองคุณล่ะรู้สึกอย่างไรเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะครับตอนนี้หมายเลขหนึ่งเชิญพบคุณลุงหอกได้เลยหมายเลขหนึ่งใครครับคนสองขึ้นเลยค่ะห้ามไม่มาสองไปสองจ้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองใครบ้างเลยค่ะหยุดโทรมาเบียร์ไปจุดทามากใครจะมาไม่มาที่เราที่หนูไปเอาบัตรแบงค์สาย